เอกคณิตศาสตร์ต้องระวังอะไรมากที่สุดอาจารย์แก๊ปดึงประกาศรับสมัครมานะครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวครับคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับนะสวัสดีน้องสายไหมนะครับน้องอรยาน้องเปี้ยวน้องเปรี้ยวนะแท็กเพื่อนเพิ่มอีกแล้วขอบคุณมากนะครับนะน้องโบนะสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีคนในกลุ่มลับด้วยนะครับตอนนี้เป็นการติวในช่วงที่1 นะครับนี่เดี๋ยวเขียนก่อนการติวในช่วงที่1 น้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับจะได้โหลดเอกสารได้ถูกต้องนะครับการติวในช่วงที่1 นี้ก็จะเป็นการติวใน2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1ก็คือเพจ Gap Tutor ติวเอกคณิตศาสตร์ครับก็คือเพจสาธารณะน้องสามารถฝึกฝนตามไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลุ่มลับครับกลุ่มติวออนไลน์ภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์มีชีทอยู่แล้วน้องโหลดได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเนาะน้องจดๆตามนะครับฝึกตามนะน้องอาจจะไม่มีชีทเหมือนคนที่อยู่ในกลุ่มลับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับในช่วง1ชั่วโมงแรกตรงนี้เนี่ยน้องสามารถฝึกโจทย์ตามไปพร้อมๆกันได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำข้อสอบกันนะวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์นะครับความชัดเจนเริ่มมาแล้วนะครับในการสอบข้าราชการครูของเราเนี่ยพูดถึงวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3สนามด้วยกันนะครับยกเว้นกพ.ประกาศสอบไปแล้วนะครับแล้วก็สมัครสอบเรียบร้อยแล้วนะครับกพ.อันนั้นไม่นับเอกคณิตศาสตร์ไม่เกี่ยวนะครับกอพอนั้นช่างมันนะฮะเหลืออีก3สนามครับสนามที่1คือสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสพท.มี2สนามย่อยก็คืออะไรครับรอบทั่วไปกับกรณีพิเศษใครเตรียมตัวไปนะครับ2สนามแล้วนะต่อไปครับอบต.ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคนบอกเอ๊ะประกาศสอบจริงไหมนี่อันนี้ครับอาจารย์แก๊ปรวบรวมประกาศสอบมาให้แล้วนะครับอปท.กับสพท.นะครับตามนี้เลยนะฮะใครอยากมีข้อมูลกดแคปเจอร์ไว้นะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้น้องกิฟสวัสดีครับสวัสดีนะครับน้องมิ้นขอบคุณมากครับแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากพวกเราขอบคุณมากเลยที่แท็กเพื่อนนะครับนะเดี๋ยวตามแจกของรางวัลที่หลังนะครับคนที่แท็กเพื่อนนะฮะเดี๋ยวสุ่มแจกที่หลังของเมื่อวานด้วยเมื่อวานก็ยังไม่ได้สุ่มแจกรางวัลเลยนะฮะนี่ครับณนะวันนี้ความชัดเจนเริ่มมาแล้วนะฮะแม้ว่าการสอบสพท.เนี่ยมันจะเลยไปมิถุนาแต่ว่ามันมีความชัดเจนขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะยังอุ่นใจได้นะครับสนามสพท.สอบวันที่12-13มิถุนายนนี่คือรอบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษเนี่ยเร็วกว่านั้นอีกครับสอบวันที่24เมษายนนะครับอาจารย์แก้มไม่ได้ใส่เข้ามานะฮะสำหรับน้องๆที่สอบเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับวันรับสมัครตามนี้นะครับประกาศรับสมัครอบต.ประกาศแล้วนะครับอบต.ประกาศเรียบร้อยแล้วนะฮะไปดูในเว็บอบต.ได้นะครับประกาศเรียบร้อยแล้ววันรับสมัครตามนี้ครับสพท.วันที่5-11พฤษภาคมไม่นับวันหยุดราชการนะครับไม่ใช่ไม่นับสินับวันหยุดราชการทั้งหมดเลยนะครับวันหยุดอะไรก็ตามยังเปิดรับสมัครสอบได้5ถึงวันที่11พฤษภาคมนะฮะต่อมาครับอบต.9-31มีนาคมนะฮะตรงนี้ก็ก้ำกึ่งนะครับน้องปี5จะสมัครสอบได้ไหมนะครับก้ำกึ่งมากๆไปติดตามมหาลัยให้ดีนะฮะประกาศรายชื่อครับสพท.ประกาศรายชื่อภายในวันที่27พฤษภาคมอบต.ประกาศรายชื่อภายในวันที่5เมษายนนะฮะพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบนะฮะสพท.ไม่ได้กำหนดไว้นะครับอาจจะปริ้นได้เลยอาจจะสมัครปุ๊บปริ้นได้เลยอันนี้ไม่รู้หรือต้องไปสมัครที่กสจ.เท่านั้นอันนี้ไม่รู้นะครับนะแต่อบต.ครับปริ้นบัตรประจำตัวสอบ20เมษายนนะฮะนี่คือกรอบเขาเรียกกรอบกำหนดเวลาให้เราได้เตรียมตัวนะครับช่วงเมษายนมิถุนายนจะมีการสอบแล้วยังไม่นับสนามครูกทม.ยังไม่นับนะครับเดี๋ยวมีอีกนะฮะนี่คือช่องทางตามนี้นะครับเอกคณิตศาสตร์ต้องระวังอะไรมากที่สุดอาจารย์แก๊ปดึงประกาศรับสมัครมานะครับวิธีการรับสมัครตามนี้นะครับหลักสูตรตามนี้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับพวกเราจะเห็นตรงนี้คือภาคก100คะแนนทุกคนขออนุญาตไม่พูดถึงทุกคนจะสอบต้องรู้จักอยู่แล้วภาคกจะสอบอะไรบ้างนะครับขออนุญาตมาโฟกัสตรงนี้ครับเอกคณิตศาสตร์เราครับวิชาเอกครับน้องนี่วิชาเอกด้านล่าง
ปัญหาใหญ่ตรงนี้เลยครับนี่ฮะปัญหาใหญ่ยังไงครับวิชาเอกเขาไม่บอกว่าออกวิชาการศึกษากี่ข้อเขาไม่บอกว่าออกวิชาเอกกี่ข้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องทำคือน้องจะต้องไปเผชิญเองในวันสอบนะครับบางครั้งเนี่ยออกวิชาเอก92ข้อออกวิชาการศึกษาหลักสูตรของเราเนี่ย8ข้อคะแนนเต็ม100คะแนนเนี่ยมันคือ100ข้อเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องไปวัดดวงเองนะครับว่า100ข้อที่เขาจะออกข้อสอบเนี่ยเป็นวิชาเอกกี่ข้อเพราะฉะนั้นความหนักของเอกคณิตศาสตร์อยู่ตรงนี้ครับถ้าวิชาเอกออก60 70 80ข้อน้องก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นสนามนี้ต้องวัดคนแม่นมากๆนี่คืออปท.นะครับนี่คืออปท.นะฮะอปท.รับสมัครเป็นเขตนะครับแบ่งตามเขตดังนี้ครับแบ่งตามโซนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะภาคเหนือมี2เขตนะครับเขต1เขต2นี่อาจารย์เอาเฉพาะเอกคณิตศาสตร์มาให้ดูนะครับวันนี้เฉพาะเอกคณิตศาสตร์นะเอกอื่นไม่เกี่ยวนะครับเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับเอกอื่นไปดูได้ในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงศ์เทรดิวเตอร์อาจารย์ได้ใส่ไว้ให้หมดแล้วนะครับวันนี้เอาเอกคณิตศาสตร์ก่อนเอกคณิตศาสตร์ครับแบ่งตามภาคตรงนี้ภาคเหนือมี2เขตครับอัตราบรรจุตามนี้ภาคกลางมี3เขตอัตราบรรจุตามนี้เลยนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัตราบรรจุตามนี้ครับมี3เขตภาคใต้มี2เขตอัตราบรรจุตามนี้นะฮะหลายคนบอกอาจารย์ไปใต้ดีมั้ยไปใต้ดีหรือเปล่านะอาจารย์บอกมันก็ดีส่วนหนึ่งแต่คนมันจะไปเยอะนะครับคนจะไปเยอะเพราะฉะนั้นน้องควรจะต้องเลือกให้ดีนะครับโดยส่วนตัวถ้าอาจารย์แก๊ปแนะนำนะครับภาคกลางเขต1นี่ภาคกลางเขต1นะครับเขต1ของแต่ละที่นี่ที่เปิดตำแหน่งเดียวนี่นะครับตรงนี้นะที่เปิดตำแหน่งเดียวตรงนี้น่าไปนะครับน่าไปเดี๋ยวมีการเรียกเพิ่มอยู่แล้วครับแล้วยิ่งเอกคณิตศาสตร์นะเอางี้ดีกว่าไม่ว่าน้องจะทำยังไงก็ตามน้องทำวิชาเอกให้ได้น้องสอบสนามไหนก็ได้ครับเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยเรียกหมดแหละนะครับย้อนกลับไปปี60ติด6คนนะภาคกลางเขต1ติด6คนครับน้องทั้งเขตนะติด6คนครับปี62หนักกว่าอีกปี62ง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับแต่จำไม่ได้แล้วว่าสอบผ่านกี่คนนะครับแต่ก็สอบผ่านน้อยละเพราะฉะนั้นสนามนี้หินมากๆนะครับอปท.นะเพราะฉะนั้นฝึกฝนวิชาเอกให้ดีนะครับในช่วงแรกตรงนี้อาจารย์ก็มาบอกกล่าวพวกเราว่าเฮ้ยมันสอบแล้วนะมันประกาศสอบแล้วนะเตรียมตัวนะครับอาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มลับหรือว่าอยู่หน้าเพจอาจารย์แก๊ปเนี่ยใครที่เตรียมตัวสอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอาจารย์แก๊ปดีใจด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแต่ถ้าใครเพิ่งเปิดเข้ามาแล้วเพิ่งอ่านวันนี้นะครับน้องควรจะต้องสปีดกว่าเพื่อน2เท่าเลยนะเตรียมตัวมากกว่าเพื่อน2เท่าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่มาบ่นให้ฟังนะครับเรามาติวกันดีกว่านะกำหนดการสอบตามนี้นะครับใครไม่ทันกดแคปเจอร์ไว้นะนี่ให้แคปเจอร์อีก1นาทีอ่ะ3วิพอ1 2 3แคปเจอร์นะครับกดแคปเจอร์ไว้นะข้อมูลตามนี้นะครับอ่ะต่อมาวันนี้เรามาทำข้อสอบกันครับมาดูว่าอาจารย์แก๊ปเอาเรื่องอะไรมาให้พวกเราทำบ้างนะครับลองครับมาทุกคนข้อที่1เริ่มใครที่อยู่ทางหน้าเพจนะจดโจทย์ตามนะครับฝึกตามนะทำได้เท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับข้อ1ตอบ1ข้อ1ตอบ2ข้อ1ตอบ3ข้อ1ตอบ4พิมพ์เข้ามาอาจารย์แก๊ปอาจจะอธิบายช้านิดนึงนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆค่อยๆไปนะครับน้องกระแตสวัสดีครับน้องก๋วยจั๊บสวัสดีครับผมน้องกนกวันนะครับอ๋อแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากน้องนราธรศรีชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องในกลุ่มออนไลน์ด้วยนะอ่ะทุกคนมาวันนี้ครับข้อที่1ครับขออนุญาตเริ่มเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพร้อมทุกคนนะครับข้อที่1ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเริ่มข้อ1เซต2เซตจะเป็นเซตเดียวกันก็ต่อเมื่อมีสมาชิกเท่ากันข้อ2การเขียนเซตจะทำได้2แบบคือแบบแจกแจงสมาชิกกับแบบไม่แจกแจงสมาชิกข้อ3ยูเนียนของเซต A และ B คือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของ A หรือสมาชิกของ B หรือของทั้ง2เซตข้อ4ผลต่างระหว่างเซต A กับ B คือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกของเซต B แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A ข้อนี้ถือว่า
ถ้าให้ระดับความยากเนี่ยอาจารย์ให้5แต้มพอเต็ม10คะแนนนะถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ข้อนี้ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรครับน้องเรื่องอะไรครับทวนนิดนึงเห็นโจทย์แล้วต้องรู้ว่าอันนี้เรื่องอะไรเอ่ยอันนี้คือเรื่องเซตนะครับเรื่องเซตคอนเซปต์ของเซตเลยนะครับคอนเซปต์ของเซตมาดูซิว่าข้อใดถูกครับข้อ1ครับเซต2เซตจะเป็นเซตเดียวกันก็ต่อเมื่อมีสมาชิกเท่ากันทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้นะสมาชิกเท่ากันจะเป็นเซตเดียวกันใช่ไหมครับน้องใช่ปะคำตอบคือไม่ใช่เซต2เซตจะเป็นสมาชิกเซต2เซตเนี่ยจะเป็นเซตเดียวกันเนี่ยสมาชิกมันจะเท่ากันอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้ถ้าสมาชิกเท่ากันอย่างเดียวเขาเรียกว่าเซตแบบเทียบเท่านะครับ2เซตมันเทียบเท่ากันสมาชิกมันเท่ากันนะครับแต่ถ้าเซตเป็นเซตเดียวกันเนี่ยหน้าตามันต้องเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นข้อ1ไม่ใช่นะครับน้องใครตอบได้เท่าไหร่พิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์คำตอบมาร่วมสนุกกันนะครับมาทดสอบตัวเองว่าเราทำผิดหรือถูกแบบไหนเรายังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับวิชาเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากทุกข้อหรอกนะครับแต่น้องมาติวกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยน้องต้องรู้ลึกรู้จริงสอบบรรจุต้องได้นะฮะข้อที่2ครับเขียนเซตการเขียนเซตทำได้2แบบคือแบบแจกแจงสมาชิกกับแบบไม่แจกแจงสมาชิกใช่ไหมฮะถ้าดูข้อ2เผลอๆเนี่ยเหมือนถูกต้องนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลักสูตรของเราเขียนไว้นะครับเซตเขียนได้2แบบคือแบบที่1คือแบบแจกแจงสมาชิกกับแบบบอกเงื่อนไขนะฮะตรงนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นแบบบอกเงื่อนไขเพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ใช่นะครับข้อที่3ยูเนียนของเซต A และ B คือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของเซต A หรือของเซต B หรือของทั้ง2เซตทุกคนครับ A ยูเนียน B เนี่ยมันคือ X อยู่ใน A หรือ X อยู่ใน B อันนี้เขียนแบบตรรกศาสตร์ธรรมดานะครับอาจจะไม่ได้เขียนตัวเต็มให้ดูนี่คือยูเนียนนะครับยูเนียน x อยู่ใน a ยูเนียน b เราจะได้ว่า x อยู่ใน a หรือ x อยู่ใน b นะครับอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านนะน้องภาษาชาวบ้านนะเอาไปทำข้อสอบนะครับแสดงว่า x อยู่ใน a หรือ x อยู่ใน b หรือ x อยู่ทั้ง2นะฮะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ถูกต้องนะครับยูเนียนตอบข้อ3ครับข้อนี้ถูกต้องข้อ4ผลต่างทำไมผิดครับผลต่างระหว่าง a กับ b เนี่ยมันคืออะไรครับผลต่างระหว่าง a กับ b มันคือสมาชิกที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน bมันกลับกันนะครับข้อ4เนี่ยมันกลับกันเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อ3เห็นโจทย์ปั๊บเดียวจะต้องฝนได้เลยนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะฮะวอร์มเครื่องนะวอร์มเครื่องเป็นไงไหมข้อ1ถูกเปล่านะทดคะแนนตัวเองไว้นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับทดคะแนนตัวเองไว้เราจะได้ประเมินกันทุกอาทิตย์นะครับทุกวันพุธ1ทุ่มตรงเรามาเจอกันครับกับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะฮะวันนี้ภาคขอนะครับนะเอกอื่นไม่ต้องดูนะครับเอกอื่นปิดไลฟ์สดไปได้เลยนะครับนะกดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดไปเลยนะครับเอกอื่นนะถึงตอบถูกก็ไม่มีผลอะไรครับนะต่อไปครับไม่ได้ออกข้อสอบในภาคกอเลยนะนี่ภาคขอล้วนๆนะครับข้อ2ไปต่อครับทุกคนครับข้อ2ตอบ3ค่ะใครตอบ3ติ๊ก1แต้มไว้นะครับใครตอบ3นะติ๊ก1แต้มไว้ข้อที่2กำหนดให้ A B และ C เป็นจำนวนจริงโดยที่ a กระทำกับ b เท่ากับ a ลบ b a a ลบ b บวก a คูณ b a กระทำกับ b เท่ากับ a ลบ b บวก a คูณ b นะครับให้การดำเนินการมาหรือ operation มานะครับนะเอกปฐมวัยฟังด้วยเอาหมดค่ะตอนนี้ไม่ได้ช่วยเลยนะครูเลยนะครูเพนไม่ได้ช่วยเลยนะอันเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรกับวิชาปฐมวัยเลยนะครับนะเปลืองสมองด้วยบอกเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับภาคกอด้วยครูเพนถึงครูเพนตอบถูกตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะบอกเลยนะอันนี้พูดตามตรงนะครับเอาเวลาตรงนี้ไปฟังภาษาอังกฤษดีกว่าเอาเวลาตรงนี้ไปฟังอื่นดีกว่านะครับนะบอกเลยนะตรงนี้มันเปลืองสมองมากๆนะครับต่อไปแล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโจทย์ให้โอเปอเรชันมานะครับ a ลบ b บวก a คูณ b เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวที่ถูกอยู่ข้อไหนลองดูครับ a กระทำกับ b เท่ากับ b กระทำกับ a
ข้อ2 a ก็ทํากับ b ก่อนแล้วก็ทํากับ c เท่ากับ a ก็ทํากับ b คูณ c นะครับa ก็ทํากับ b ก็ทํากับ c ก่อนนะครับคือสมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองข้อ3ครับมีจํานวนจริง x ซึ่ง a ก็ทํากับ x เท่ากับ a ข้อ4ไม่มีข้อใดถูกต้องพอดีติวกับอาจารย์นุ่มอังกฤษรอติวกฎหมายค่ะคุณนุ่มติวอังกฤษอยู่นะตอนนี้หน้าเพจนะครับคุณนุ่มติวอังกฤษอยู่นะต่อไปครับมาดู A ก็ทำกับ B คำถามคือ A ก็ทำกับ B เท่ากับ B ก็ทำกับ A ไหมเท่าวะเท่าไหมฮะอันนี้คือสมบัติอะไรครับสมบัติอะไรครับสมบัติการสลับที่นะครับบนตัวดำเนินการนี้นะฮะอันนี้คือสมบัติการสลับที่สลับที่นะครับคำถามคือการดำเนินการตัวนี้เนี่ยมีสมบัติการสลับที่ไหมถ้าใครฝึกดูมานะครับใครฟังอาจารย์แก๊ปสอนในคลิปสมบัติของจำนวนจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องโอเปอเรชันแบบนี้ให้ดูอะไรครับให้ดูเครื่องหมายถ้าในโอเปอเรชันตัวนี้เนี่ยมีเครื่องหมายบวกมีโทษมีเครื่องหมายลบมีเครื่องหมายหารเนี่ยยังไงก็ไม่มีสมบัติการสลับที่อย่างตัวนี้เนี่ยมีเครื่องหมายลบเห็นไหมนี่คือจุดสังเกตมีแค่นี้ครับมีเครื่องหมายลบแสดงว่ามีสมบัติการสลับที่ไหมครับคำตอบคือไม่มีนะฮะเพราะนั้นข้อหนึ่งไม่ต้องพิจารณาเลยครับมีเครื่องหมายลบขั้นกลางเนี่ยไม่มีสมบัติการสลับที่แล้วนะฮะไม่ต้องดูตัวอื่นด้วยนะครับเพราะ a ลบ b กับ b ลบ a ไม่เหมือนกันโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งผิดครับต่อไปข้อสองครับข้อสองสมบัติอะไรครับสมบัติอะไรนี้ต้องรู้จักเลยนะครับในจำนวนจริงสมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการเปลี่ยนหมู่เปลี่ยนหมู่เปลี่ยนกลุ่มได้ไหมคะอาจารย์คะแล้วแต่ตามลำบากเลยนะครับนะจะเปลี่ยนกลุ่มหรือเปลี่ยนหมู่ตามลำบากเลยสมบัติการเปลี่ยนหมู่อ้าวอาจารย์สมบัติการเปลี่ยนหมู่มันดูยังไงอ่ะทุกครั้งเมื่อโจทย์ให้โอเปอเรชันมานะครับถ้าน้องคิดง่ายๆ a ลบ b ลบ c ดูง่ายๆนะน้องดูง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมาก a ลบ b ลบ c น้องทำแบบนี้กับทำแบบนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนป่ะคำตอบคือถ้ามันลบกันหมดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติการเปลี่ยนหมู่ในเครื่องหมายลบไม่มีนะครับในเครื่องหมายลบไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเห็นในนี้เนี่ยเราจะต้องดูว่ามันมีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารไหมนะครับมันจะไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เพราะฉะนั้นข้อ2บอกเลยไม่มีนะครับไม่มีครับเพราะนั้นสรุปเป็นสูตรลัดได้เลยนะครับเมื่อน้องเจอโอเปอเรชันถ้ามีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารนะครับน้องต้องสันนิษฐานเลยว่าสมบัติการสลับที่กับเปลี่ยนหมู่ไม่มีนะครับอันนี้ต้องหัดดูหัดสังเกตไว้นะต่อไปข้อ3ข้อ3ครับมีจำนวนจริง x ซึ่ง a ก็ทำกับ x เท่ากับ a ทุกคนใครมีชีทอยู่กับตัวนะครับขีดเส้นใต้คำนี้มีจำนวนจริงมีไหมถ้ามีตอบถูกถ้าไม่มีไม่ถูกผมก็ถามเอ๊ะแล้วมันมีไหมอาจารย์แล้วมันมี x ตัวนี้หรือเปล่าทุกคนครับการที่น้องจะตอบว่ามันมีหรือมันไม่มีน้องต้องหาได้อย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่น a บวก b เท่ากับ a อย่างเงี้ยเราบอกว่ามี b ที่ทำให้ a บวก b เท่ากับ a ไหมมีไหมคำตอบคืออันนี้คือในจำนวนจริงโอเปอเรชันของการบวกไงฮะเราก็เลยบอกว่ามันมีเพราะอะไรครับถ้า b เป็น0เราก็จะได้ a บวก0ได้ a เราก็เลยตอบว่ามันมีเห็นไหมถ้าภาษาคณิตศาสตร์คือมัน exist มันมีนะครับมันมีเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ว่ามันมีหรือมันไม่มีเนี่ยนะครับน้องต้องหาให้ได้ว่ามันมี x ตัวนี้หรือไม่นะฮะแล้วหนูทำไงดีคะทุกคนตั้งอย่างนี้เลยครับทุกคนจดตามนะอาจจะไม่ต้องจดตามตอนนี้ก็ได้ทุกคนดูนะครับ a ก็ทำกับ x เท่ากับ a อันนี้ทันไหมครับบอกก่อนถามก่อนอันนี้ทันไหมตรงนี้ทันไหมบางคนเห็นโจทย์ไม่ทันแล้วค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ยังไม่ได้ทำเลยเลยครับน้องอาจารย์ยกมาเฉยๆนะครับนะนี่ยกมาเฉยๆครับยกจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับนะถ้าการกด copy ได้ copy แล้วนะครับนะอันนี้ยกมาเฉยๆนะครับน้องอย่าเพิ่งตกใจนะใจเย็นหายใจลึกครับนะหายใจลึกใครตอบได้พิมพ์มาเลยนะครับนะใครตอบได้พิมพ์มาเลยอาจารย์แก๊ปช้านิดนึงนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้สอนเรื่องนี้มา
บางคนอาจจะไม่ได้เจอเรื่องนี้มาบ่อยนักนะครับอาจารย์อาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับใครที่อาจจะบอกอาจารย์แค่ไม่พูดเร็วไปพูดช้าไปขออภัยด้วยนะครับอาจารย์ขอยัดไปกลางๆนะไปกลางๆทุกคน A ก็ทำกับ X เท่ากับ A ทุกคนดูตรงนี้ A ก็ทำกับ X คืออะไรครับเรารู้ว่า A ก็ทำกับ B คือ A ลบ B บวก A คูณ B อาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เคยสอนน้องท่องอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนครับเราทำแบบนี้มันยากเมื่อกี้โจทย์ว่าไงนะ A ก็ทำกับ B เท่ากับ A ลบ B บวกเลยนะบวก A คูณ B ใช่ปะที่เกียรติเลื่อนไปดูอะ A ลบ B อ่ะใช่ใช่ถ้าน้องทำแบบนี้ A ท่องแบบ A ก็ทำกับ B เท่ากับ A ลบ B บวก A คูณ B มันยากนะครับวิธีการคือน้องต้องแทนหน้าหลังมันจะได้ง่ายอาจารย์สอนประจำนะการมองเป็นก้อนนะครับนะหน้าก็ทำกับหลังเท่ากับหน้าลบหลังบวกหน้าหลังนี่ไม่ค่อยได้เจอเรื่องนี้ครับโอเคเดี๋ยวน้องนิวเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเนี่ยอาจารย์จะเอาแบบนี้มาให้ดูเรื่อยๆนะครับพอน้องเจอการกระทำแบบนี้นะจริงๆไม่ใช่แค่น้องนิวหรอกอาจารย์เชื่อเลยนะครับหลายคนที่อาจจะมีปัญหานะครับเรื่องนี้นะน้องท่องแบบนี้จะง่ายหน้าลบหลังเท่ากับหน้ากระทำกับหลังเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าลบหลังบวกหน้าหลังอะไรเงี้ยนะครับน้องท่องเป็นหน้าหลังหน้าหลังจะได้ง่ายสมมุติถ้าข้อสอบมันไปถามว่า1กระทำกับ2ได้เท่าไหร่แล้วก็มอง1เป็นหน้ามอง2เป็นหลังเราก็จะได้เป็นหน้าลบหลังบวกหน้าหลัง1คูณ2แบบนี้นะครับมันจะได้อยู่ในหัวนะมองหน้ามองหลังมันจะได้ง่ายนะครับนี่คือวิธีท่องนะในคอร์สออนไลน์นะอาจารย์เคยสอนไปแล้วนะไปเปิดดูคลิปเรื่องบทจำนวนจริงไปเปิดดูนะครับบทจำนวนจริงนะการสอนพวกนี้หน้าหลังเนี่ยมันจะง่ายนะครับเอามาดูตัวนี้เราก็มอง A เป็นหน้ามอง X เป็นหลังเราจะได้เป็นหน้าลบหลังเอาเขียนนอหนูเฉยมองตัวนี้เป็นหน้านะมองตัวนี้เป็นหลังนะเราจะได้เป็นหน้าลบหลังบวกหน้าหลังนะหน้าลบหลังบวกหน้าหลังแล้วก็เท่ากับ Aเสียดายมากๆบางคนทำมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจิตหลุดครับจิตหลุดไปไหนครับพอทำมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเอ้ากูทำอะไรลงไปวะเนี่ยพอทำปุ๊บเอ้ากูทำอะไรลงไปวะเนี่ยน้องต้องมานั่งนึกนะว่าน้องเรื่องนี้น้องจะทำอะไรนะครับเรื่องนี้เราจะหา x ครับเขาถามว่ามีจำนวนจริง x ไหมมีไหมถ้ามีตอบถูกถ้าไม่มีอ่ะตอบผิดนะครับเขาถามว่ามีไหมนะครับเพราะนั้นการที่น้องจะรู้ว่ามีหรือไม่มีเราต้องแก้หา x ครับเพราะนั้นเราก็ย้าย a ไปลบกันฟับหมดเราจะแก้หา x ใช่ไหมครับดึงตัวร่วม x ออกมาดึงตัวร่วมออกมาปุ๊บดึงออกมาครับเราจะดึง x ออกมาตรงนี้กลายเป็นลบ1บวก a เท่ากับ0ทันไหมครับดึงตัวร่วมตรงนี้นะฮะอ้าวอาจารย์แล้วหนูจะแก้หา x ยังไงอะทุกคนครับเราจะแก้หา x ยังไงครับเราก็เอาลบ1บวก a เนี่ยหารทั้งสองข้างของสมการบางคนบอกอ้าวมันหารได้เลยเหรอคะอาจารย์คะทุกคนครับเราต้องการหา x เพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราเนี่ย a เนี่ยเราจะไม่เท่ากับ1ก็ได้นะครับถ้า a มันเป็น1จะทำให้วงเล็บนั้นเป็น0เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้มันเป็น1นะฮะแล้วก็จับหารตรงนี้ทั้งสองข้างลบ1บวก a ลบ1บวก a นะฮะจับหารทั้งสองข้างนะครับเรายกเว้น a เท่ากับ1ไปตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัดเห็นไหมศูนย์ตั้งหารด้วยลบ1บวก a ตรงนี้ก็จะได้0เพราะฉะนั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้น x ของเราจะมีค่าเป็น0ครับหมายความว่าอะไรครับ a ทุกตัวเลยนะครับยกเว้น a เป็น1เนี่ยคือ a ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับยกเว้น a เป็น1เนี่ยจะมี x เท่ากับ0จะทำให้สมการข้างบนนี้เป็นจริงนะฮะอาจารย์ก็ย้อนกลับไปถามน้องว่ามีไหมล่ะมีปะมีคำตอบคือมี x เป็น0ไงนะฮะมีตรงนี้เนี่ยคือ for sum นะครับมีตรงนี้คือ for sum คือมีเพียง1ตัวก็พอแล้วนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าสำหรับจำนวนจริง x ถ้าสำหรับคือ for all นะฮะถ้า for all เนี่ยมันจะไม่ถูกเพราะว่ามันยกเว้นที่ a เป็น1แค่ตัวเดียวนี่ครับรู้แล้วต้องรู้จริงนะอันนี้อาจารย์ฝากไว้เลยนะครับรู้แล้วต้องรู้จริงนะครับการอ่านข้อความแบบนี้เพราะนั้นสรุปตอบฟันธงข้อนี้ครับมีไหมครับมีคือ x เป็น0ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับ
อบช้อยข้อ3นะใครผิดไม่เป็นไรครับน้องพิมพ์คำตอบมาแล้วไม่ต้องแก้ไม่ต้องอะไรผิดไม่เป็นไรนะอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ให้น้องได้รู้ว่าเออว่ะโจทย์แบบนี้มันก็มีนี่นะนะเรื่องการดำเนินการแบบนี้มันใกล้ตัวเรามากนะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สมบัติการสลับที่สมบัติการมีเอกลักษณ์สมบัติการมีอินเวอร์ตเนี่ยนะนี่ต้องฝึกเลยพวกนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์จะพยายามจะเอามาเรื่อยๆนะครับเอามาให้พวกเราฝึกเรื่อยๆข้อ2ผ่านไปนะครับข้อ2ตอบข้อ3นะครับข้อ2ตอบช้อย3เนาะต่อไปทุกคนต่อไปข้อที่3ข้อ3ข้อ3ค่าของลิมิตของ x ลบ3ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ4เมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบมีค่าตรงกับข้อใด0 infinity ลบ infinity หาค่าไม่ได้ข้อนี้ถือว่าเล่นเรื่องคอนเซปต์พอสมควรนะครับดูเหมือนโจทย์จะไม่มีอะไรนะครับดูเหมือนโจทย์จะไม่มีอะไรเข้าใกล้2ทางลบครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องลิมิตเรื่องนี้คือเรื่องลิมิตครับทุกคนชาวเอกคณิตศาสตร์เราอย่าอ่านอย่างนี้นะตอนไปสอบสัมภาษณ์อย่าอ่านว่าลิมนะน่าเกลียดมากนะครับนะถ้าเป็นกรรมการคุมสอบนี่ให้ตกเลยนะครับนะอย่าอ่านว่าลิมนะลิมิตนะครับน้องลิมิต L I M นะครับลิมิตนะเรื่องนี้คือเรื่องลิมิตนะครับอย่าตอบว่าลิมนะตีตายเลยนะครับอย่าบอกเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปนะฮะพูดเล่นพูดเล่นนะครับนะมาดูอันนี้แล้วมันหายังไงล่ะอาจารย์คะหลายคนก็แทนค่าลงไปใช่ไหมครับแทนค่าลงไปแทนค่าลงไปเกิดอะไรขึ้นครับถ้าน้องแทนค่าลงไปเฉยๆมันก็คือ2ลบ3หารด้วย2กำลัง2ลบ4มันก็คือเป็นอะไรนะครับมันก็คือเป็นลบ1ลบ1ส่วน0แล้วลบ1ส่วน0มันจะตอบอะไรล่ะครับอาจารย์คะตอบหาค่าไม่ได้หรือเปล่าแล้วมันตอบอะไรกันแน่ทุกคนครับเอาอย่างนี้อาจารย์ให้ข้อสังเกตง่ายๆนะครับลิมิตเนี่ยจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับอันนี้ย้อนกลับไปคอนเซปต์เลยนะลิมิตของเราเนี่ยจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับอันนี้ถามลอยๆไม่เกี่ยวกับโจทย์ข้อนี้ลิมิตจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่ออะไรฮะลิมิตทั้งซ้ายและทั้งขวาเข้าสู่ค่าเดียวกันนะครับลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเข้าสู่ค่าเดียวกันและมีค่าเท่ากันนั่นคือลิมิตหาค่าได้นะครับแต่ถ้าลิมิตแยกทางซ้ายอันนี้คือลิมิตแยกซ้ายกับขวานะครับน้องต้องพิจารณาจากกราฟนะครับต้องพิจารณาจากกราฟหรือพิจารณาจากทฤษฎีบทต่างๆนะฮะแล้วมันมีทฤษฎีบทอะไรบ้างล่ะคะอาจารย์คะขอย้ำทวนนิดนึงทุกคนจริงๆข้อนี้นะถ้าใครฝึกดีๆนะแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับแต่ใครไม่ทันไม่เป็นไรทุกคนเงยหน้าดูตรงนี้จดเพิ่มนะครับทุกคนครับลิมิตของ xเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายของ1ส่วน x ลบ a มีค่าเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับโจทย์เมื่อกี้นะไม่เกี่ยวนะเอาอันนี้ก่อนนะครับอาจารย์กำลังจะติวตรงนี้ให้ฟังลิมิตของ1ส่วน x ลบ a เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายมีค่าเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าไปนั่งพูดถึงเรื่องทฤษฎีไปพิสูจน์ให้น้องดูนะครับเอาแบบง่ายๆเนี่ยน้องต้องไปนั่งวาดกราฟนะครับกราฟตัวนี้กราฟของฟังก์ชันตัวนี้คือกราฟอะไรครับเดี๋ยวพูดแล้วจะลงลึกไปใหญ่เลยนะฮะ1ส่วน x ลบ a นะครับตัวนี้นะ y เท่ากับ1ส่วน x ลบ a เนี่ยตัวนี้มันคืออะไรเอ่ยตัวนี้มันคือกราฟไฮเปอร์โบลามุมฉากนะครับไฮเปอร์โบลามุมฉากนะการวาดกราฟเนี่ยน้องจะได้แบบนี้ออกมานะครับจุดยอดเนี่ยมันจะอยู่จุดที่ a 0นะครับนี่คือธรรมชาติของกราฟนะธรรมชาติของกราฟมันจะเป็นงี้ครับพอ a 0ปั๊บมันจะเป็นงี้นี่ประมาณนี้นี่นะเดี๋ยวใครงงเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ฟังนะครับกราฟไฮเปอร์โบลามันจะประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็น a 0สมมุตินะพอน้องวิ่งเข้าใกล้ a ทางซ้ายเนี่ยน้องดูนะวิ่งเข้าใกล้ a ทางซ้ายคือวิ่งมาจากทางลบใช่มั้ยมันก็จะลงไปข้างล่างมันจะได้ลบอินฟินิตี้นะครับแต่ถ้าวิ่งมาจากทางบวกครับวิ่งมาทางนี้ปึ๊บฟุบมันจะขึ้นไปข้างบนมันจะไปที่บวกอินฟินิตี้นะฮะแต่ถ้าใครนั่งฟังอาจารย์แก๊ปแล้วแบบไอ้อ้วนนี่มันพูดอะไรวะเนี่ยนะไอ้อ้วนนี่มันพูดอะไรวะเนี่ยนะอันนี้คือประดับความรู้นะครับแต่ถ้าใครอยากเอาไปใช้อ้าวเอาไปใช้สอบนะฮะ
ถ้าน้องเจอแบบนี้1ส่วน x ลบ a นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายถ้าเป็นทางซ้ายนะมันจะตอบลบอินฟินิตี้นะครับถ้าเป็น a ทางซ้ายแต่ถ้าเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ a ทางบวกของ1ส่วน x ลบ a มันจะเป็นอินฟินิตี้โอเคไหมพอได้ไหมครับไม่ว่า a จะเป็นค่าจำนวนจริงใดๆนะมันจะวิ่งอย่างนี้เลยบางคนบอกเอออาจารย์หนูไม่ค่อยเห็นภาพอะทุกคนครับถ้าใครไม่เห็นภาพทุกคนดูตรงนี้เช่นโจทย์ถามว่าลิมิตของ x เข้าใกล้2ทางซ้ายของ1ส่วน x ลบ2จะมีค่าเท่าไหร่ทุกคนดูปั๊บเป็นเศษส่วนแบบที่เราเคยทำ1ส่วน x ลบ2อันนี้เป็น2อันนี้เป็น2เหมือนกันแล้ววิ่งเข้าใกล้ทางซ้ายเราตอบลบอินฟินิตี้ได้เลยนะครับเอาไปใช้นะครับตอบลบอินฟินิตี้ได้เลยโอเคไหมฮะแต่ถ้าตรงนี้เป็นบวกก็จะกลายเป็นบวกอินฟินิตี้นะครับจดไว้นะครับจดไว้นะครับน้องนะใครที่อาจจะยังไม่รู้ตรงนี้นะจดไว้นะครับแต่ถ้าน้องไปดูลึกๆได้ยิ่งดีนะตรงนี้เนี่ยเป็นไฮเปอร์โบลามุมฉากนะครับตรงนี้นะที่เรารู้จักว่า x คูณ y เท่ากับ1อะไฮเปอร์โบลามุมฉาก x คูณ y เท่ากับ5อะไรเงี้ยนะเหมือนกันนะครับนะมันเป็นไฮเปอร์โบลามุมฉากแต่แค่เปลี่ยนจุดยอดเท่านั้นเองนะครับแล้วที่สอนไปทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับโจทย์ข้อเมื่อกี้ค่ะจันคะทุกคนกลับไปดูครับดูเหมือนจะไม่น่าเกี่ยวใช่ไหมครับทุกคนดูตรงนี้อย่างแรกที่อาจารย์เชื่อพวกเรารู้ก่อนเลยคือทุกคนแยกแฟกเตอร์ได้นะครับแยกแฟกเตอร์ได้ทุกคนข้างบน x ลบ3หารด้วย x กำลัง2ลบ4เนี่ยมันคือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังมันจะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังอันนี้อาจารย์เชื่อว่าทุกคนทำเป็นทุกคนนะครับทำเป็นทุกคนแล้วหนูจะทำยังไงล่ะข้อนี้อาจารย์ทุกคนดูนะไม่ยากเลยทุกคนทุกคนดูตรงนี้ทุกคนแยกลิมิตตัวที่มันมีปัญหาออกมาแยกยังไงคะอาจารย์คะแยกลิมิตทุกคนดูตรงนี้ x ลบ3ตัวเนี้ยตัวที่มีปัญหาอาจารย์แคปไฮไลท์ให้ดูตัวที่มีปัญหาเดี๋ยวบางคนได้แล้วบางคนพออาจารย์ชี้แนะนิดนึงเนี่ยพอเริ่มได้แล้วนะครับเยี่ยมมากนะฮะฝึกดีๆครับนะสู้ๆทุกคนอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยตัวที่มีปัญหาใช่ไหมคือตัวนี้ครับเพราะตอนน้องแทน2เข้าไปเนี่ย2ลบ2มันเป็น0ใช่ไหมฮะเราก็แยกตัวที่มีปัญหาออกมาครับตัวนี้คือไม่มีปัญหาเอามารวมกองกันไว้ตัวที่มีปัญหาอาจารย์แยกเป็นคูณเศษ1ส่วน x ลบ2แยกแล้วค่าต้องเท่าเดิมนะครับอาจารย์แค่แยกส่วนออกมานะครับเราจะเห็น2ก้อนตรงนี้แต่โจทย์ข้อนี้โจทย์ถามลิมิตถูกต้องไหมครับแล้วลิมิตสมบัติของลิมิตครับมันคูณกันอยู่เราสามารถแจกแจงลิมิตได้มันจะกลายเป็นลิมิตของ x ลบ3ส่วน x บวก2น้องครับใครทำอยู่ทางบ้านน้องไม่ต้องลอกตามอาจารย์ก็ได้นะถ้าใครแม่นอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจารย์เขียนแบบชัดเจนให้น้องดูนะเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันใช้สมบัติของลิมิตครับตรงนี้มันคูณกันอยู่แล้วก็แจกแจงลิมิตเข้าไปมันก็กลายเป็นลิมิตคูณลิมิตนะลิมิตของผลคูณเท่ากับลิมิตคูณลิมิตนะครับอันนี้คือลิมิตตัวนี้คูณกับลิมิต x เข้าใกล้2ทางลบนะครับก็คือทางซ้ายของ1ส่วน x ลบ2ไม่ยากแล้วทุกคนไม่ยากแล้วพร้อมกันเร็วก้อนแรกครับก้อนแรกเอา2ไปยัดเข้าไปก้อนแรกคิดเลขนิดนึง2ลบ3ก้อนบนนะ2ลบ3ได้ลบ1ส่วน2บวก2ได้4อ้าวในวงเล็บเอ้ยไม่ใช่ในวงเล็บที่ไฮไลท์สีเหลืองคือลบ1ส่วน4คูณกับเอาคูณกับใส่จุดเลยกลมๆตัวนี้ครับทุกคนเห็นก้อนนี้ไหมก้อนน่ารักน่ารักนี้ครับนี่ก้อนน่ารักน่ารักน่ารักไหมเนี่ยเห็นไหมก้อนน่ารักน่ารักนี้เคยสอนแล้วเลข2เหมือนกันเลข2เหมือนกันเข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับเราก็เอา2ไปยัดครับมันก็กลายเป็นอะไรครับลบอินฟินิตี้ข้างหน้าเป็นค่าคงตัวเป็นลบลบลบกลายเป็นอะไรครับเนี่ยลบคูณลบกลายเป็นบวกแสดงว่าตัวนี้มีค่าเป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยมันจะตอบข้อ4ได้ก็ต่อเมื่อมันคือการหาลิมิตแบบธรรมดานะครับคือหาซ้ายกับหาขวาแล้วมันไม่เท่ากันเรียกว่ามันไม่มีลิมิตนะครับหรือลิมิตหาค่าไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะตอบข้อ4เนี่ยต้องเป็นการหาลิมิตธรรมดานะครับแต่นี่คือลิมิตทางซ้ายมันควรจะหาค่าได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับนะลิมิตผลคูณเท่ากับผลคูณของลิมิตนี่แล้วแต่ใครท่องเลยไปหาคีย์เวิร์ดของตัวเองเอานะครับนะลิมิตคูณลิมิตคูณลิมิตนะแล้วแต่พวกเราเลยนะครับเยี่ยมมากครับโอเคนะทุกช่องทางต่อไปข้อ3ผ่านไปครับข้อ3ตอบช้อยข้อที่2นะครับ3ข้อแล้วนะได้กี่คะแนนทดคะแนนไว้นะครับทดคะแนนไว้ต่อไปข้อที่4ครับข้อ4ป้ายต่อข้อ4เซตคำตอบของสมการค่าสมบูรณ์ของ x หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1มีค่ามากกว่าเท่ากับ2คือข้อใดสมการสมการครับจริงๆข้อนี้แก้ได้หลายวิธีมากนะครับเอาวิธีแบบ make sense make sense ง่ายๆนะน้องไม่ต้องไปนั่งแยกช่วงก็ได้ครับน้องทำยังไงครับสมมุติอะไรเล่นน้องไปเจอ x ส่วน x ลบ1มากกว่าเท่ากับ2เนี่ยน้องไปเจอแบบเนี้ยน้องทำไงบางคนบอกคูณไขว้อาจารย์ x ลบ1คูณไขว้ไปอาจารย์ไฟเลยนะครับนะไม่ได้นะน้อง x ลบ1คูณไขว้ไปเลยไม่ได้นะครับนะมันไม่ใช่สมการนะอันนี้อาจสมการเพราะนั้นถ้าใครทำเป็นจริงๆเนี่ยยังไม่ต้องดูยังไม่ต้องดูค่าสมบูรณ์นะถ้าใครทำเป็นจริงๆเนี่ยจะต้องย้าย2ไปเป็นลบ2จะต้องเป็น x ส่วนด้วย x ลบ2โทษ x ลบ1แล้วก็ลบ2มากกว่าเท่ากับ0ใครทำเป็นจริงๆต้องทำแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ข้อนี้แค่เพิ่มเข้าไปครับเพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มค่าสมบูรณ์เข้าไปไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวมันค่าสมบูรณ์เนี่ยมันปลดแป๊บเดียวไม่ยากนะฮะพอน้องได้บรรทัดนี้แล้วนะครับย้าย2จากบวกมาเป็นลบทำไงต่อครับทำให้สมการมันตัวส่วนมันเท่ากันนะครับแล้วมันจะเท่ากันยังไงอ่ะน้องก็เอาค่าสมบูรณ์ x ลบ1เนี่ยคูณไขว้ไปนะมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับช้าๆนะค่าสมบูรณ์เขียนตรงไหนดีอ่ะค่าสมบูรณ์ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ x ลบ1นะลบ2เอาค่าสมบูรณ์ x ลบ1เนี่ยคูณไขว้เพื่อจะทำให้สมการเนี่ยมันเท่ากันนะครับน้องใครนั่งทำอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้นะน้องไม่ต้องเขียนละเอียดตามอาจารย์นี้นะนะมันทำได้ไวกว่านี้นะน้องสามารถคูณ2เข้าไปได้แบบข้ามบรรทัดได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำตามอาจารย์เยอะขนาดนี้นะครับนี่ครับน้องเอา x ลบ1เนี่ยค่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับค่าสมบูรณ์ x ลบ1เนี่ยคูณทั้งบนคูณทั้งล่างณตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราทำตามหลักคณิตศาสตร์ทุกอย่างเห็นไหมต่อมาน้องก็ทำให้ข้างบนน่ะมันบวกลบกันได้โดยการคูณกระจาย2เข้าไปนี่คูณกระจาย2เข้าไปนะครับเอานะสู้ๆไม่ยากทุกคนลองดูนะนิดเดียวเองนะอาจารย์ขอยัดลบได้ไหมพื้นที่อาจารย์ไม่พอข้างบนลบนะอาจารย์ขอยัดลบข้างบนนะนะลบข้างบนตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เขายัดลบนิดหนึ่งนะครับพื้นที่อาจารย์แก็บไม่พอนะฮะคราวนี้แล้วคูณ2เข้าไปเนี่ยน้องทำอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องสามารถคูณในใจยังได้เลยจริงไหมตัวนี้ตัวส่วนเท่ากันนะครับคือค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1มากกว่าเท่ากับ0เท่ากันตรงนี้เป็นค่าสมบูรณ์ของ x คูณกระจายลบ2เข้าไปก็กลายเป็นลบ2คูณกับค่าสมบูรณ์ของ xแล้วก็ลบ2ไปคูณกับลบ1กลายเป็นบวก2แล้วทำไงต่อนี่ค่าสมบูรณ์ตัวนี้รวมกันได้เห็นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไหมครับรวมกันได้ค่าสมบูรณ์ x ลบ2คูณค่าสมบูรณ์ของ x เอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาลบกันนะครับก็จะได้เป็นลบของค่าสมบูรณ์ของ x ลบของค่าสมบูรณ์ของ x บวก2หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1มีค่ามากกว่าเท่ากับ0พูดภาษาชาวบ้านเลยนะจัดรูปธรรมดาเองครับน้องจัดรูปเฉยๆจริงๆนะแค่จัดรูปเฉยๆจริงๆค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยมันแค่มาเขียนให้เกะกะเฉยๆนะเห็นไหมถ้าน้องดูดีๆว่าค่าสมบูรณ์ x มันไม่เกี่ยวเลยว่ะมองเหมือน x แหละนะครับมันก็จะเหลือแบบจัดไปจัดมาทำให้ตัวส่วนเท่ากันสุดท้ายแล้วเหลือแค่นี้อาจารย์ก็ย้อนกลับไปถามน้องว่าถ้ามันไม่มีค่าสมบูรณ์ x อ่ะน้องทำยังไงครับเช่นลบ x บวก2หารด้วย x ลบ1มากกว่าเท่ากับ0ถ้าไม่มีค่าสมบูรณ์ x น้องทำไงครับน้องต้องย้อนกลับไปถามตัวเองอย่างนี้ก่อนนะ
นะไม่ว่าใครฟังอยู่ตอนนี้นะครับน้องต้องย้อนกลับไปถามตัวเองก่อนนะครับว่าแบบเนี้ยน้องทําเป็นหรือยังน้องแม่นหรือยังนะฮะถึงบอกว่าการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยมันมาทําทีละขั้นตอนแบบเนี้ยมันไม่ทันหรอกนะครับหลายคนก็บอกว่าสอบครูผู้ช่วยมันจะไปทันได้ยังไงตั้ง100ข้อเนี่ยแต่เชื่อมั้ยครับว่ามันมีคนทันมันมีคนทําได้และมันมีคนสอบบรรจุได้ทุกปีครับเพราะฉะนั้นน้องต้องคิดในใจแล้วว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้เราได้บรรจุถ้าน้องคิดในทางว่าไม่ได้ถ้ายิ่งน้องพูดว่าไม่ได้ชีวิตน้องก็จะไม่ได้อยู่อย่างนั้นนะครับเหมือนคนพูดว่าไม่มีเงินเลยไม่ค่อยมีเลยก็จะไม่มีอยู่อย่างนั้นนะครับคำพูดคนสำคัญนะครับคำพูดคนจะบ่งบอกถึงการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสอบบรรจุได้เราต้องบอกว่าฉันเคยทำยังไงวะเนี่ยฉันต้องทำให้ได้ดิอาจารย์แก๊ปทำได้ฉันต้องทำให้ได้เพื่อนทำได้เราต้องทำได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไปเจอสมการที่มันติดลบสมสิทธิ์มันติดลบแบบนี้เนี่ยสมการเนี่ยเราต้องทำไงก่อนครับคูณเครื่องหมายลบเข้าไปเพื่ออะไรสอนนิดนึงเพื่ออะไรครับสอนนิดนึงเผื่อจะเราจะได้ฟื้นความจำขึ้นมานะครับถ้าน้องไปเจอลบ x อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ลืมแล้วลบ x บวก2หารด้วย x ลบ1ใช่ไหมประมาณเนี้ยมากกว่าเท่ากับ0ใช่ปะมากกว่าป่ะมากกว่านะครับตอนที่เราเป็น x ธรรมดาเนี่ยเราจะทำไงครับเราจะเอาลบ1คูณเพื่อให้สมสิทธิ์นี้มันเป็นบวกครับเราจะได้เป็น x ลบ2หารด้วย x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0อันนี้ห้ามลืมนะครับสมการต้องเปลี่ยนพอน้องได้สมการมาแบบนี้แล้วถ้าลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปต้องบอกว่าชีวิตนี้จบแล้วจริงไหมมันต้องจบแล้วเพราะทำไงครับพอได้อย่างนี้มาจับตัวเศษและตัวส่วนไปหาค่าวิกฤตหรือถ้าพูดชาวบ้านก็คือจับตัวเศษและตัวส่วนไปเท่ากับ0ใช่ไหมน้องเอาตัวส่วนไปเท่ากับ0จะได้ว่า x เท่ากับ1เอาตัวเศษไปเท่ากับ0จะได้ว่า x เท่ากับ2เราจะไปเขียนเส้นจำนวนแบบนี้ออกมาแล้วก็เรียงจากน้อยไปมากตามสเต็ป1แล้วก็2ใส่สมการต้องใส่อะไรบางคนนึกไม่ทันไม่เป็นไรใส่อะไรครับสมการบวกลบบวกนี่คือสิ่งที่คู่กับสมการเลยนะครับนะเหมือนโกบุริเลยนะครับนะในหนังเลยต้องคู่กันตลอดเลยนะครับห่างกันไม่ได้ต้องใส่บวกลบบวกนะครับต่อมาทำไงต่อครับเราก็ต้องมาดูเครื่องหมายว่าเป็นน้อยกว่าเท่ากับ0เห็นไหมต้องเป็นวงกลมทึบแต่ตัวนี้มันเป็นตัวส่วนเพราะนั้นตัวส่วนเท่ากับ0ได้ไหมไม่ได้แสดงว่าตรง1เนี่ยต้องเป็นวงกลมโปร่งเดี๋ยวเปลี่ยน4ประการหน่อยวงกลมโปร่งและตรง2ต้องเป็นวงกลมทึบแล้วตอบช่วงไหนน้อยกว่าตอบช่วงที่เป็นลบเห็นไหมนี่เหมือนมาเรียนปูพื้นฐานเลยนะเนี่ยนะฮะเนี่ยคือในกรณีที่ไม่มีค่าสมบูรณ์เราก็ทำแบบนี้ครับนะสเต็ปมันมีแค่นี้ฮะแล้วข้อนี้มันต่างกับข้อเมื่อกี้ยังไงครับข้อนี้มันต่างจากข้อเมื่อกี้แค่มันมีค่าสมบูรณ์ทำเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับน้องเหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับน้องเอาลบหนึ่งคูณตลอดครับมันจะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ x ลบสองหารด้วยค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0ห้ามลืมตรงนี้ต่อมาถ้าไม่มีค่าสมบูรณ์เราต้องไปหาค่าวิกฤตใช่ไหมครับจับตัวเศษเท่ากับ0จับตัวส่วนเท่ากับ0แต่เผอิญว่าอันนี้มันมีค่าสมบูรณ์ด้วยเราจะต้องแอบไปนั่งคิดนิดนึงว่าเฮ้ยตัวเศษค่าสมบูรณ์ x ลบ2เท่ากับ0ตัวส่วนค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1เท่ากับ0ต้องไปแอบคิดในใจนิดนึงถ้าใครยังไม่แม่นต้องแอบคิดในใจแต่ถ้าใครแม่นแล้วเนี่ยจะตอบได้เลยคือบวกลบ2กับบวกลบ1นะครับนี่มันเข้ามาย้อนกลับเข้าสู่การแก้สมการค่าสมบูรณ์แก้ยังไงครับย้ายลบ2ไปก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับ2เจอค่าสมบูรณ์ต้องบางคนบอกเจอค่าสมบูรณ์ต้องข้ามค่ะข้ามไหนข้ามข้อนี้ไปเลยค่ะอาจารย์คะนะเจอค่าสมบูรณ์ต้องปลดค่าสมบูรณ์แล้วใส่บวกลบเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับบวกลบ2น้องไปย้อนดูแก้สมการน้องในกลุ่มนะไปย้อนดูแก้สมการแก้สมการสมการที่เป็นค่าสมบูรณ์ไปย้อนดูครับออกข้อสอบทุกปีถ้าน้องไม่แม่นนะน้องจะเก็บคะแนนตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าน้องแม่นนะน้องใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีประมาณไม่ถึงนาทีนะการแก้โจทย์ข้อนี้ไม่ยากด้วยนะครับอันนี้ก็ทำทำนองเดียวกันเราจะได้ว่า x ของเราเท่ากับบวกลบ1ครับทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นสมการข้อนี้มีจุดวิกฤต4ตัวคือบวกลบ1บวกลบ2นะครับ
เราก็มาเขียนเส้นคำตอบแล้วนี่เขียนแล้วนะเขียนเส้นคำตอบแล้วนะมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้นี้บวกลบ2ก็จะมีลบ2กับ2ลบ1กับ1แล้ววงกลมต้องเป็นวงกลมอะไรครับวงกลมทึบแต่ด้วยตัวส่วนห้ามเป็น0เพราะฉะนั้นในตรงที่เป็นค่าสมมูล x ลบ1เนี่ยก็คือบวก1กับลบ1เนี่ยต้องเป็นวงกลมโปร่งนะครับบวก1ลบ1ต้องเป็นวงกลมโปร่งที่เหลือเป็นวงกลมทึบวงกลมทึบใส่ไปตามสเต็ปเลยครับน้องไม่มีอะไรเปลี่ยนข้อสอบมันจะเป็นอย่างเงี้ยพลิกนิดเดียวครับจากเราเคยแก้อัตสมการเป็นพลิกนิดเดียวใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปใส่เศษส่วนเข้าไปพลิกนิดเดียวนะฮะทำไงต่อครับใส่บวกลบบวกลบเริ่มทางขวาก่อนบวกลบบวกลบบวกน้อยกว่าตอบช่วงที่เป็นลบนี่เพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือช่วงปิดตั้งแต่ลบ2จนถึงเปิดลบ1ปิดลบ2จนถึงเปิดลบ1ยูเนียนกับ1เปิด1นะจนถึงปิด2นะฮะดูเขียนให้ปิดนี่นะปิดลบ2จนถึงเปิดลบ1ยูเนียนกับ1จนถึงปิด2นะครับตอบช้อยข้อไหนอ่ะตอบช้อยข้อที่4นะฮะนี่คือสเต็ปการทำข้อสอบนะครับการติวสอบไม่ได้เหมือนการโชว์ให้ดูนะครับนะถ้าโชว์เนี่ยมันฟับเสร็จแล้วแต่การติวเนี่ยน้องจะต้องเข้าใจทุกกระบวนการเลยทำไมอาจารย์แก๊ปไม่อยากละบรรทัดไหนบรรทัดหนึ่งนะครับอธิบายทุกกระบวนการเพราะว่าน้องจะต้องเข้าใจทั้งหมดการออกข้อสอบเนี่ยบางครั้งมันออกแค่นี้ครับน้องนี่บางครั้งมันหยิบยกตรงนี้ไปออกบางครั้งมันหยิบยกเรื่องการแก้อัตสมการตรงนี้ไปออกบรรทัดเดียวนะครับบางครั้งโผล่มาบรรทัดเดียวถามดื้อๆเลยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นน้องต้องเข้าใจตั้งแต่หัวจนท้ายเลยนะครับนะมาแบบอาจารย์มาทำข้อสอบให้แบบเฉลยเลยเฉลยเลยเฉลยเลยไม่มีทางการติวกับอาจารย์แก๊ปน้องต้องเป็นทุกกระบวนการน้องต้องเข้าใจทุกบรรทัดนะครับและประยุกต์ใช้เป็นวันสอบจริงน้องจะต้องรู้ว่าบรรทัดไหนน้องข้ามได้ซึ่งอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าน้องเนี่ยบรรทัดไหนน้องอยากข้ามบรรทัดไหนน้องละได้นะครับแต่ด้วยอาจารย์แก๊ปติวเนาะน้องอยู่ที่บ้านน้องสามารถละได้นะครับตรงไหนไม่เอาน้องก็ข้ามไปบรรทัดอีกบรรทัดนึงได้เป็นการฝึกตัวเองฝึกฝนตัวเองไปด้วยชั่วโมงบินในการทำข้อสอบสำคัญมากนะครับนะต่อไปข้อ4ผ่านไปแล้วเนาะต่อไปข้อที่5ครับข้อ5ข้อ5ถ้า a เท่ากับเซตของ x โดยที่ x กำลัง2ลบ 7x บวก11ทั้งหมดยกกำลังด้วย x กำลัง2ลบ 13x บวก42มีค่าเท่ากับ1แล้วค่าของ na na คืออะไรครับ na จำนวนสมาชิกของเซต aอาจารย์ขาแล้วเซต A คืออะไรอ่ะเซต A ก็มีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเซต A มีหน้าตาเป็นตัวแปรยกกำลังตัวแปรเท่ากับ1ตรงนี้นะฮะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าน้องต้องไปแก้หาเซต A มาว่าเซต A เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวนะครับเซต A เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวคำตอบของมันอ่ะมีกี่คำตอบนะถ้ามี0คำตอบหรือไม่มีเลยตอบช้อยข้อ1ถ้าเซต A มี2คำตอบตอบช้อยก็2 4คำตอบตอบ3 6คำตอบตอบ4นะคำถามที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้คือแก้ยังไงคำถามที่สำคัญที่สุดเลยแก้ยังไงนะครับมันจะแก้ยังไงเนี่ยไอ้ตัวนี้นะซึ่งถ้าอาจารย์แก๊ปเฉลยไปเนี่ยน้องจะไปต่อได้เลยครับการแก้สมการตัวนี้เนี่ยน้องจะต้องแยกกรณีออกมาครับเดี๋ยวจันแก๊ปหาที่ว่างๆนิดหนึ่งนะแยกกรณีออกมานะฮะนี่คือตัวแปรยกกำลังตัวแปรแล้วมีค่าเท่ากับ1เนี่ยน้องต้องแยกกรณีออกมาเอ๊ะอะไรกันว่ายกกำลังแล้วได้1คือตัวไหนครับคนนึกออกไหมกรณีที่1เขียนให้ดูก่อนกรณีที่1ฐานเป็น1ข้างบนเป็นอะไรก็ได้ไม่สนมันจะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไม่ใช่ข้างบนอะไรก็ได้ครับ1ยกกำลังอะไรก็เป็น1หมดนะฮะนี่คือตัวที่1นี่มีคนยกได้แล้วใช่มั้ยน้องยกให้ครบนี่น้องนิวมาแล้ว1กำลัง01กำลัง0เอ๊ะ1กำลัง0ก็ได้มันก็อยู่ในกรณีนี้ใช่มั้ย1ยกกำลังอะไรก็ได้1นะฮะ
ได้หมดนะครับ1กําลัง0 1กําลัง2 1กําลังเศษ1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ1นะนี่คือกรณีที่1นะครับนะอยู่ในชุดที่1หมดเลยคำถามคือเอ๊ะแล้วมันหมดหรือยังอ่ะมันหมดไหมมันหมดยังมันมีตัวที่กำลังศูนย์อะไรก็ตามยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นี่อะไรก็ตามนะครับยกกำลังศูนย์อะไรก็ตามนี่แทนด้วยรูปหัวใจนะอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ต่อไปน้องเจอโจทย์สไตล์นี้อีกน้องจะต้องแก้ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือกรณีที่2แต่อย่าลืมอะไรก็ตามยกกําลัง0เท่ากับ1เนี่ยต้องเขียนไว้ต่อไว้ด้วยว่าไอ้ตัวที่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับตัวหัวใจเนี่ยต้องไม่เท่ากับ0เพราะถ้าตัวฐานเป็น0มันจะไม่นิยามนี่คือกรณีที่2นะครับหลายคนทําถึงตรงนี้อาจารย์ยกนิ้วให้เลยเยี่ยมเลยนะครับแต่น้องลืมไปตัวนึงครับลืมไปนิดเดียวว่าอะไรครับมันมีกรณีที่3ด้วยเฮ้ยมันน่าจะหมดแล้วนะอาจารย์นะมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนครับกรณีที่3คือฐานเป็นลบ1ครับแล้วยกกำลังคู่มันจะมีค่าเท่ากับ1นี่คือ3เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไปได้กับโจทย์ข้อนี้นะครับอาจารย์ต้องบอกว่าโจทย์นี้คือประสบการณ์เลยนะครับถ้าน้องไม่เคยเจอเนี่ยน้องจะไม่รู้เลยว่ามันต้องไล่แบบนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยน้องมาติวเนี่ยน้องจะได้รู้แล้วนะฮะน้องไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครครับน้องมันอาจจะเป็นวันแรกสำหรับน้องที่เจอโจทย์อันนี้แต่มันเป็นไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่อาจารย์เจอโจทย์ข้อนี้อาจารย์ก็เลยรู้ไงครับแต่ถ้าอาจารย์กลับไปเป็นน้องเหมือนกันเนี่ยน้องก็ต้องไปเรียบเรียงความคิดต่อว่าเฮ้ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างในโจทย์อันนี้ฝึกต่อครับฝึกต่อทำต่อเดินหน้าต่อไปเอกคณิตศาสตร์เดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จครับไม่ยากนะฮะอ่ะพอถึงตรงนี้ปั๊บแล้วก็ทำ3กรณีนี้ให้ครบครับเริ่มครับกรณีที่1ครับตัวฐานเป็น1ข้างบนเป็นอะไรก็ได้ตัวฐานเป็น1แสดงว่านี่ตัวฐานที่ไฮไลท์สีเหลืองข้างบนคือตัวฐาน x กำลัง2ลบ 7x บวก11มีค่าเท่ากับ1เอางี้เลยเหรอครับอาจารย์ครับอย่างนี้เลยตัวฐานต้องเอาไปเท่ากับ1เห็นไหมอย่างนี้เลยครับเพราะนั้นเราก็ย้ายลบ1ย้ายไปลบนะครับเราก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ 7x บวก10เท่ากับ0แยกแฟกเตอร์2เล็บออกมานะแยกแฟกเตอร์เราก็จะได้เป็น x กับ x 5คูณ2ได้10ลบ5กับลบ2เท่ากับ0เพราะฉะนั้นกรณีแรกเราจะได้ x เป็น5กับ2นี่ได้แล้วฮะได้มา2ตัวแล้วนี่นิ่มๆแล้วครับน้อง2ตัวแล้วต่อไปอะไรต่อครับต่อไปไม่ว่าฐานเป็นอะไรก็ตามถ้าเลขชี้กำลังเป็น0จะมีค่าเป็น1นะฮะเราก็อ้างเลยว่านี่ไอตัวที่สีเขียวตรงนี้คือเลขชี้กำลังนะครับเราก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ 13x บวก42มีค่าเท่ากับ0อาจารย์ยกที่อะไรสีเขียวลงมาเลยนะครับ x กำลัง2ลบ 13x บวก42เท่ากับ0ครับตัวชี้กำลังต้องเป็น0ไม่ต้องทำอะไรแล้วแยกได้เลยทุกคนแยกได้เลยจัดการเลยครับ2วงเล็บเราจะได้เป็น x กับ x เห็นไหมลบ7กับลบ6มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้ x เป็น7กับ6แต่บางคนเอาอีกแล้วมีแต่ด้วยนะแต่ว่านะปรากฏว่าไม่ใช่คุณพุทธใช่ไหมฮะปรากฏว่าน้องต้องแทน x เป็น7กับเป็น6ย้อนกลับไปเช็คว่าตัวฐานเนี่ยมันเป็น0มั้ยถ้าฐานมันเป็น0ใช้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะ0กำลัง0มันไม่นิยามนะฮะเนี่ยน้องต้องกลับไปเช็คย้อนกลับไปเช็คว่า7กับ6เนี่ยทำให้ตัวฐานมันเป็น0หรือไม่นะครับแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าตัวฐานมันจะเป็น0มั้ยแทนสิครับเอา7กับ6ไปแทนที่ไหนครับแทนที่ x กำลัง2ลบ 7x บวก11เนี่ยเช็คดูซิว่าเป็น0ไหมนะฮะน้องก็เริ่มแทนครับ x เป็น7แทนดูนะครับ7กำลัง2ได้49ลบ7คูณ7ได้49แล้วก็บวก11เป็น0ไหม49ลบ49เป็น0บวก11เป็น11ไม่เป็น0เพราะฉะนั้น7ใช้ได้
แค่นี้เองครับ7ใช้ได้ต่อไป x เท่ากับ6แทนเข้าไป66 36ลบ76 42ใส่42บวก11ลบ36บวก42บวก11เป็น0มั้ยเนี่ยท่าทางมันจะเป็น0มั้ยไม่มันก็ไม่เป็น0เพราะนั้น6ใช้ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้น7กับ6ใช้ได้ต่อไปไปต่อตัวนี้ฐานเป็นลบ1ทุกคนฐานเป็นลบ1ข้างบนต้องเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเราก็อ้างเลยว่าฐานของเราคือฐานของเราคือ x กำลัง2ลบ 7x บวก11ต้องเท่ากับลบ1เห็นไหมต้องเท่ากับลบ1กรณีนี้ต้องเท่ากับลบ1อย่าให้ลบ1ไปบวกครับแล้วก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ 7x บวก12เท่ากับ0อะไรคูณได้12บวกกันได้ลบ7คำตอบคือ4กับ3เราจะได้ว่า x ลบ4กับ x ลบ3มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ของเราก็คือ4กับ3 x เท่ากับ4กับ3นะฮะได้แล้ว2คำตอบแต่ว่าแต่อะไรอีกคะอาจารย์คะเราจะต้องเอาคำตอบที่ x เป็น4 x เป็น3กลับย้อนกลับไปเช็คว่าตัวเลขชี้กำลังมันเป็นคู่จริงไหมมันเป็นคู่จริงหรือเปล่าเราก็ต้องเอาอะไรเอ่ยเลขชี้กำลังครับคือเดี๋ยวอาจารย์พื้นที่อาจารย์ไม่พอว่ะนะ x กำลัง2ลบ13 x บวก42นะนี่นะ x กำลัง2ลบ13 x บวก42ไปเช็คดูซิว่าถ้าแทน x เป็น4กับ3แล้วมันยังเป็นคู่ไหมเลขคู่ไหมนะครับแล้วก็แทน x เป็น4เริ่มครับแทน x เป็น4เริ่ม4 4 16จับลบกับ13คูณ4ได้4 32 52บวก42แอบคิดเลขแอบคิดเลขทุกคนลบ52บวก42ได้ลบ10ลบ10บวก16กลายเป็น6คู่ไม่คู่คู่ไม่คู่คู่6เป็นคู่เพราะฉะนั้น4ใช้ได้ไหมใช้ได้พอใครทำถึงตรงนี้ต้องยิ้มแล้วนะครับน้องไม่ต้องเช็ค3แล้วตอนนี้คำตอบเรามีกี่คำตอบแล้วคำตอบเรามี1 2 3 4 5แล้วครับแต่ช้อยมันไม่มี5ช้อยมี6คำตอบนี้ต้องตอบอะไรตอบ6เลยตอบช้อยข้อที่4หรือใครจะไปนั่งเช็ค3อยู่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะแต่น้องจะต้องรู้ว่าวิธีการทำโจทย์แบบนี้เนี่ยมันต้องแยกเป็น3กรณีนะครับนะใครไม่รู้จักโจทย์เนี้ยดูไว้นะครับดูไว้ดูไว้เป็นประสบการณ์คณิตศาสตร์ไม่มีอะไรยากไปไม่มีอะไรง่ายไปแน่นอนครับถ้าทุกคนพอมีประสบการณ์ในการแก้โจทย์มามากพอเนี่ยน้องจะไปเจอโจทย์ยากขนาดไหนน้องก็ทำได้นะครับแล้วอาจารย์เตือนไว้นะท้องถิ่นนะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ยไม่ง่ายนะครับน้องถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ยสนามนี้ไม่ง่ายนะคำตอบข้อนี้ตอบ6ครับโอเคตอบ6ตอบ6ไปต่อทุกคนไปต่อข้อที่6ครับกำหนดให้ x อยู่ในช่วงตั้งแต่1ถึง3และ y อยู่ในช่วงตั้งแต่2ถึง5จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ x คูณ y อยู่ในช่วงตั้งแต่2ถึง15ขอไข่ x หารด้วย y อยู่ในช่วงตั้งแต่1ส่วน5ถึง3ส่วน2เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอ้ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยนะครับทุกคนครับ x อยู่ในช่วงตั้งแต่3ถึงตั้งแต่1ถึง3เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือ x มากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่าเท่ากับ3ใช่ไม่ใช่ x อยู่ในช่วงนั้นแสดงว่า x มากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่าเท่ากับ3 y ล่ะ y y ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ2แต่น้อยกว่าเท่ากับ5บางคนบอกหนูรู้แล้วว่ามันต้องทำแบบนี้มันคือ x กับ y มันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า x คูณ y เนี่ยมันเป็น2ถึง15จริงไหมทุกคนครับอาจารย์ให้ไอเดียไว้อย่างนี้ครับการที่น้องจะทำ x คูณ y เนี่ยแล้วน้องอยากรู้ว่าค่ามินิมัมกับค่าแม็กซิมัมเนี่ยมันเป็น2ถึง15เนี่ยจริงไหมวิธีการหลักการง่ายๆเนี่ยนะครับน้องจำไว้ให้น้องสุ่มตัวเลขมาคูณกันระหว่าง x กับ y แต่ไม่ได้สุ่มมั่วๆให้ทุกคนเอาปีกทางด้านซ้ายกับขวาคูณกันอย่างนี้ก่อนนะลองคูณลองคูณคูณแนวตรงลงมานะ1คูณ2ได้2ต่อไป3คูณ5ได้15ต่อไป
ยังไม่พอนะยังไม่พอน้องจะต้องคูณทะแยงทะแยงครับคูณ1คูณ5ได้5คูณทะแยง3คูณ2ได้6แบบนี้แล้วน้องพิจารณาว่าเลข x คูณ y เนี่ยใครมากสุดใครน้อยสุดเอามาเขียนน้อยสุดเขียนทางซ้ายมากสุดเขียนทางขวาน้องจะได้มา4ค่าเราเห็นเลยครับใครน้อยสุด2ใครมากสุด15เพราะฉะนั้นน้องสามารถตอบได้เลยนะครับว่า x คูณ y ของเราเนี่ยนะครับ x คูณ y จะอยู่ในช่วงปิดตั้งแต่2ถึง15นี่คือหลักการของการทำแม็กซิมัมกับมินิมัมในช่วงนั้นๆเราต้องคูณไขว้คูณตรงคูณแนวทะแยงลงมานะครับไขว้เสร็จแนวตรงไขว้เสร็จแนวตรงจำไว้ตรงนี้นะครับแล้วดูว่าค่าไหนมากค่าไหนน้อยนะฮะ x คูณ y ได้แล้วนะให้ทาย x ส่วน y ทำเหมือนกันไหมเหมือนไหมน้องน้องอาจจะไม่พิมพ์ตอบอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะนะมันพิมพ์แล้วมันดีเลย์ก็ไม่เป็นไรน้องพออาจารย์ถามไปเนี่ยลองคิดในใจฝึกคิดครับนะ x ส่วน y น้องเชื่อมันทำเหมือนกันไหมคำตอบคือเหมือนกันครับเหมือนกัน x ส่วน y ทำเหมือนกัน x ส่วน y คือ x ตั้งหารด้วย y แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะฮะ x ตั้งหารด้วย y เริ่ม x ตั้ง1ตั้งหารด้วย2ก็กลายเป็น1ส่วน2เขียนรอไว้ต่อไปแนวตั้งลงมา3ส่วน5เขียนรอไว้หารไฟเอา1ตั้งไฟนะไฟนะตรงนี้1หารด้วย5 1ส่วน5ต่อไปเขียนไฟทางด้านขวาต่อตรงนี้3ตั้งหารด้วย2มันจะไฟไปไฟมาอย่างนี้แหละครับเราก็ดูว่ามินิมัมน้อยสุดคือใครครับดูแล้วมินิมัมเนี่ยส่วน5น้อยสุดมันต้องเป็น1ส่วน5น้อยสุดเพราะฉะนั้น x ส่วน y จะอยู่ในช่วงมินิมัมคือ1ส่วน5แม็กซิมัมตัวมากสุดมีอยู่ตัวเดียวที่เป็นเศษเกินคือ3ส่วน2หรือ 1.5 นะครับตัวนี้มากสุด3ส่วน2เพราะฉะนั้น x ส่วน y จะได้ค่าตามนี้ x คูณ y จะได้ค่าตามนี้น้องก็พิจารณาดูว่ากอไก่ถูกป่ะล่ะถูกขอไข่ถูกไหมถูกครับคำตอบข้อนี้เลยตอบกอถูกขอถูกตอบช้อยข้อที่1เท่านั้นเองครับเห็นไหมน้องเท่านั้นเองเรื่องการหาค่ามินิมัมแม็กซิมัมแค่นั้นเลยนะต่อไปต่อไปข้อต่อไปครับข้อที่7ครับข้อที่7เหนื่อยยังทุกคนเหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยนะยิ่งใครเพิ่งเตรียมตัวอ่านหนังสือวันนี้เนี่ยยิ่งต้องทำงานหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับนะซึ่งอาจารย์แก๊ปติวมาไม่รู้กี่เดือนแล้วนะเนี่ยติวกันมาถ้าเริ่มติวจริงๆก็คือตั้งแต่หลังสอบกันมานะครับนะกันยาเนี่ยติวกันมาหลายเดือนแล้วนะครับคนอื่นเขาอยู่ในกลุ่มของอาจารย์เนี่ยก็น่าจะสบายแล้วจริงไหมจริงไหมน่าจะสบายแล้วจริงไหมบางคนบอกสบายบ้าอะไรเนี่ยนะกำลังเครียดอยู่เลยนะเอาต้องฝึกหน่อยนะต้องฝึกต่อไปครับข้อที่7ครับข้อ7เส้นตรงที่ลากจากจุด28และขนานกับเส้นตรง 3x-4y เท่ากับ -20 จะอยู่ห่างจากเส้นตรง 6x-8y เท่ากับ -22 กี่หน่วยข้อ7ทุกคนดูโจทย์ถามอะไรเนี่ยโจทย์ถามอะไรครับจะอยู่ห่างกี่หน่วยอะไรห่างกับอะไรตอนเราเรียนเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์น้องจำได้ไหมมันจะมีจุดกับจุดมีเส้นกับเส้นมีจุดกับเส้นระยะห่างน้องก็ต้องวิเคราะห์ในโจทย์ข้อ7เนี่ยเขาถามอะไรเนี่ยระยะห่างอะไรเนี่ยเขาถามระยะห่างเส้นนี้กับอะไรครับกับเส้นตรงที่ขนานกับตัวนี้แสดงว่าเขากำลังถามน้องว่าเส้นกับเส้นห่างกันเท่าไหร่ฟังดีๆนะเส้นกับเส้นห่างกันเท่าไหร่เขากำลังถามน้องอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วเส้นไหนบ้างอ่ะเส้นล่างน้องเห็นไหม 6x-8y-22 ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรพักไว้นิ่งๆนะฮะแต่สิ่งที่น้องต้องทำคือเส้นข้างบนครับเส้นตรงที่ลากจากจุดนี้ไปขนานกับเส้นตรงนั้นการจะสร้างเส้นตรงได้สูตรว่าไงนะทวนนิดนึงทุกคนเส้นตรงจะสร้างเส้นตรงได้สูตรว่าไงนี่คนทำโจทย์ข้อนี้ได้นี่แป๊บเดียวเสร็จนะจริงๆนะแป๊บเดียวจริงๆนะน้องข้อนี้นะไม่ยากนะครับเส้นตรงสร้างไงนะคลาสสิกที่สุดแล้ว y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1การจะสร้างสมการเส้นตรงได้1ต้องรู้ความชัน2ต้องรู้จุดผ่าน
ข้อนี้ให้หมดแล้วครับเขาบอกลากจากจุดนี้แสดงว่าผ่านจุด28เพราะฉะนั้น x เป็น2 x 1นะเป็น2 y 1เป็น8ขนานทุกคนดูคำนี้ครับกาดอกจันตัวใหญ่เลยขนานขนานคือความชันจะต้องเท่ากับเส้นที่อ้างอิงขนานไหนอะขนานกับเส้นตรงนี้แสดงว่าความชันเส้นสีเขียวเท่าไหร่เส้นที่เรากำลังจะสร้างอยู่ก็ต้องเท่านั้นนะฮะทุกคนเส้นสีเขียวเส้นตรงเท่าไหร่ครับไม่ใช่เส้นตรงเท่าไหร่ความชันเท่าไหร่ครับ m เท่ากับลบ a ส่วน b จำได้ไหมความชันนะ m เท่ากับลบ a ส่วน b อันนี้ต้องฝังอยู่ในเส้นเลือดเลยนะฮะ a ของเราคือ3 b ของเราคือลบ4เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น3ส่วน4โอเค3ส่วน4เขียนตรงนี้นะ3ส่วน4ลบลบเป็นบวกนะครับระวังเครื่องหมายตรงนี้นะ4เราเป็นลบนะครับเพราะนั้นลบลบมันจะได้บวกนะมันจะได้เป็น3ส่วน4นะฮะได้ความชันแล้วได้จุดผ่านแล้วอย่ารอครับน้องวิ่งใส่โจทย์เข้าไปเลยครับอย่ารอนะใส่เข้าไปเลยสร้างสมการพร้อมกันตรงนี้ y ลบ y 1ระวังตรงนี้ระวังผิดนะ y ตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะ8ขึ้นมาก่อนส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ผิดเนี่ยจะเอาเลข2ขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องเอา8นะ y ขึ้นมาก่อน m คือ3ส่วน4x คือ2ครับที่เหลือจัดรูปสมการนะครับให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปให้ข้างขวาเป็น0นะเริ่มครับคูณ4คูณไขว้ไปจะได้เป็น 4y ลบ 32คูณ4ไปแล้วเหลือ3ตัวนี้ข้างบนอย่านิ่งๆกระจายเข้าไป3อย่าให้รอกระจายเข้าไปครับเป็น 3x ลบ6จัดให้ข้างขวาเป็น0นะฮะโดยการเอา x ที่เป็นบวกนิ่งๆไว้ย้าย 4y ไปข้างนู้นนะเราจะได้ตรงนี้เป็น0 3x ย้าย 4y เป็นลบ 4y ลบ 4y ย้ายลบ 32ไปเป็นบวกครับก็จะกลายเป็นลบ6บวก32ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะบวก26บวก26ถูกไหมบวก26อ่ะถูกนะได้สมการเส้นตรงมาแล้ว1เส้นเขาถามว่าห่างจากเส้นนี้เท่าไหร่นี่เส้นนี้นะที่กาดอกจันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอาจารย์แก๊ปเนี่ยเห็นแล้วคันไม้คันมือทุกคนเห็น 6x ลบ 8y เท่ากับลบ 22ไหมครับเห็นแล้วคันไม้คันมือครับน้องมันมี2เป็นตัวร่วมเข้าเราเอา2หารตลอดก่อนดีไหมเราจะได้ไม่คันไม้คันมือครับเราจะได้เป็น 3x ลบ 4y เท่ากับลบ 11แล้วจัดให้ข้างขวาเป็น0นิดนึงเราจะได้เป็น 3x ลบ 4y 4y บวก11เท่ากับ0ทันไหมครับทันไหมทันไหมทันไหมอันนี้พื้นฐานเลยนะอันนี้ค่อยๆไล่พื้นฐานไปเลยนะพวกเราได้เส้นแล้วสีฟ้า1เส้นสีฟ้าอีก1เส้นเขาถามว่า2เส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่เส้นกับเส้นระยะทางเส้นกับเส้นคืออะไรครับค่าสมบูรณ์ c 1ลบ c 2หารด้วยสแควร์รูท a กำลัง2บวก b กำลัง2จำได้ไหมผู้ภาษาชาวบ้านคืออะไรครับเอาค่าคงที่ด้านหลังของสมการเส้นตรงอะสมการเส้นตรงมันจะมีค่าคงที่อยู่แค่ตัวเดียวข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมเอามาลบกันแล้วเอาค่าบวกคือใส่ค่าสมบูรณ์แล้วหารด้วยสแควร์รูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองถ้าใครจำที่อาจารย์แก๊ปสอนได้เนี่ยลูกศิษย์อาจารย์ในกลุ่มต้องจำได้เอจะอยู่หน้าเอ็กบีจะอยู่หน้าวายแล้วมันจะได้สแควร์รูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองเนี่ยมันจะเป็นพีทาโกรัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปเจอสามสี่มันจะต้องได้ห้าเสมอจำได้ไหมนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องหัดสังเกตเพราะฉะนั้น distance ของเราคือข้างล่างครับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2มันจะเป็นพีทาโกรัสมันจะเป็นคล้ายๆกันตรงนี้3 4ต่อไปต้อง5ข้างล่างจะกลายเป็น5ข้างบนคือค่าสมบูรณ์ c 1ลบ c 2น้องเอา26กับ11มาลบกัน26กับ11มาลบกันได้เท่าไหร่26กับ11ลบกันได้15เนาะได้15ป่ะได้15ได้15มั้ยเนี่ยได้15นะ26กับ11ลบกันได้15แล้วก็ได้15ใส่ค่าสมบูรณ์เป็นบวก5ขึ้นไปได้15ได้3เพราะฉะนั้น d ของเราจะมีค่าเป็น3คำตอบคือระยะห่าง2อันเนี้ยคือ3หน่วยคำตอบคือช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยอาจารย์ต้องขออภัยนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สอนเรื่องนี้หรือว่าพื้นฐานตรงนี้ไม่แม่นนะครับอาจารย์ได้สอนในกลุ่มลับเนี่ยสอนไว้เยอะแล้วนะครับอธิบายไว้หมดแล้วหรือบางครั้งคลิปอื่นที่อยู่ใน YouTube เนี่ยอา
าจารย์เคยพูดไว้ด้วยนะครับอาจารย์ขอยัดไม่ย้อนไปนะตรงนี้มันเป็นพื้นฐานมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเส้นตรงเนาะพื้นฐานจริงนะครับต้องรู้อะไรบ้างสูตรเรขาคณิตจุดกับจุดเส้นกับเส้นเราต้องรู้อะไรบ้างนี่มันเป็นพื้นฐานเลยนะครับอาจารย์ต้องขอยัดละไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี่ตอนนี้2ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปติวในกลุ่มต่อนะครับต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะข้อที่8ครับข้อสุดท้ายคนในกลุ่มลับนะครับวันนี้ยาวๆไปเลยนะครับยาวๆไปนะครับจบตอนนี้เดี๋ยวเราต่อเลยนะข้อที่8ครับสามเหลี่ยมที่มีจุดยอด 3-5 b-4-3 ทุกคนไม่มีเท่ากับนะไม่มีนะ b-4-3 เลยแล้วก็ c-2-2แล้วความยาวของเส้นมัธยฐานจากจุด B ไปยัง AC เท่ากับกี่หน่วยเขากำลังถามจุด B ไปยังด้าน AC นะครับทุกคนง่ายๆอย่างนี้อาจารย์วาดรูปให้ดูนะเผื่อบางคนมองไม่ออกจุด B อยู่นี่สมมติจุด B B คืออะไรอะลบ4 3ไปยัง AC AC มันก็จะคล้ายๆว่ามันเป็นเส้นนะครับน้องคล้ายๆว่ามันเป็นเส้นมันคือด้านหนึ่งเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมไง A แล้วก็ C A คืออะไรนะ A คือ3-5 อันนี้วาดรูปให้ดูนะไม่ได้อิงพิกัดจงพิกัดจุดอะไรเลยนะครับนะอันนี้วาดรูปให้ดูเฉยๆ C-2-2ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การลากเส้นอะไรหรอกครับประเด็นอยู่ที่ว่าน้องเข้าใจคำนี้หรือไม่เส้นมัธยฐานน้องเข้าใจคำนี้ไหมครับเส้นมัธยฐานในสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เส้นพอมันตัดกันมันจะเกิดจุดตรงกลางนะครับนะเพราะฉะนั้นเส้นมัธยฐานเนี่ยเราจะต้องรู้จักมันนะครับเขาถามแค่เส้นเดียวครับจาก B มายัง AC คำถามครับเส้นมัธยฐานคืออะไรครับคืออะไรฮะน้องอาจจะยังไม่ต้องตอบอาจารย์หรอกนะครับเส้นมัธยฐานคือเส้นที่ลากจากจุดมาแบ่งครึ่งด้านนั้นนะครับเส้นที่ลากจากจุดนะครับจุดที่โจทย์กำหนดเนี่ยจากจุดยอดจุดหนึ่งเนี่ยมายังที่ด้านที่กำหนดเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งด้านนั้นนะครับผู้ภาษาชาวบ้านคือมันจะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอน้องเห็นรูปนี้แล้วการน้องไม่เข้าใจอาจารย์แก๊ปทำให้ดูครับถ้ามันแบ่งครึ่งจริงจุดที่แบ่งครึ่งน้องหาได้ไหมจุดนี้ถ้าเส้นมัธยฐานมันแบ่งครึ่งจริงน้องหาจุดแบ่งครึ่งได้ไหมครับได้ปะบางคนจุดแบ่งครึ่งทำไงทุกคนจำได้ไหมครับแบ่งครึ่งจุดหาได้จุดแบ่งครึ่งหายังไงครับเร็วถ้าเราจะหาจุดแบ่งครึ่งระหว่าง A กับ C ระหว่างจุด A กับจุด C เราค่าเอาค่า x ของ2อันมาบวกกันจับหารด้วย2จำได้ไหมเนี่ยเราก็เอา3กับลบ2มาบวกกันนะฮะแล้วก็จับหารด้วย2 3กับ2บวกกันเป็น1ครับก็จะได้เป็น1ส่วน2ใจนิ่งๆไว้นี่คือจุดแบ่งครึ่งต่อไปเอาค่า y มาบวกกันครับลบ5กับลบ2บวกกันก็จะกลายเป็นลบ7ก็จะเป็นลบ7ส่วน2ได้แล้วจุดแบ่งครึ่งคำถามครับนี่อาจารย์ถามเพื่อความเข้าใจนะน้องบางคนอาจจะเบื่อถามอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์ถามเพื่อความเข้าใจนะครับถามเพื่อให้น้องได้คิดให้น้องได้ฝึกคิดนะครับฝึกว่าทำไปทำไมฝึกว่าแล้วมันโจทย์เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนะครับคำถามครับแล้วหาไอ้จุดสีแดงนี่ไปเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรฮะเพราะว่าโจทย์มันถามว่าจากจุด B ไปยัง AC เนี่ยยาวกี่หน่วยโจทย์ถามว่าไอ้เส้นเนี้ยนะครับยาวกี่หน่วยน้องได้จุดปลายทั้ง2จุดแล้วจุดหนึ่งคือลบ4 3จุดหนึ่งคือ1ส่วน2กับลบ7ส่วน2น้องมี2 2จุดแล้วไม่ใช่2 2จุดน้องมีจุด2จุดแล้วน้องสามารถหาระยะทางระหว่างจุด2จุดได้ใช่ไหมครับสูตรว่าไงนะระยะทางระหว่างจุด2จุดเดลต้า x กำลัง2บวกเดลต้า y กำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเอาค่า x มาลบกันแล้วยกกำลัง2บวกเอาค่า y มาลบกันแล้วยกกำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทนะฮะถ้าใครนึกไม่ออกเขียนให้ดูนี่ฮะ d เท่ากับสแควร์รูท x 1ลบ x 2กำลัง2บวก y 1ลบ y 2กำลัง2นี่เขียนไวๆให้ดูนะครับ
พูดภาษาชาวบ้านคือเอาค่า x มาลบกันนั่นแหละนะครับเอาค่า x มาลบกันนะฮะเริ่มไหนอาจารย์เริ่มสิครับอย่ารออ่ะเริ่มนะเอาค่า x มาลบกันน้องจะให้อะไรเป็น x 1 y 1อาจารย์ก็เอาง่ายๆแล้วกันเนาะเอานี่ขึ้นก่อนนะเอาจุดสีเขียวขึ้นก่อนนะครับเริ่มเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตไม่เขียนสูตรแล้วนะน้องมันเปลืองพื้นที่อาจารย์นะดีเท่ากับเริ่มนะถอดสแควร์รูทครับเอาค่า x มาลบกันช้าๆแล้วกันเนาะลบ4ลบ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2บวก3นะ3เอาค่า3มาลบกับลบ7ส่วน2ลบๆกันเป็นบวก7ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทใครคิดไวคิดในวงเล็บได้เลยนะยกกำลัง2ได้เลยนะครับไม่ต้องรออาจารย์นะเริ่มต่อไปดีเท่ากับสแควร์รูทเริ่มครับคูณไขว้ลบ4คูณ2คูณไขว้นะลบ8ลบ8ลบ1ก็กลายเป็นลบ9นะครับในวงเล็บแรกจะกลายเป็นลบ9ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ก็กลายเป็น81ส่วน4บวกกับคูณไขว้326 326บวก7กลายเป็น13ก็กลายเป็น13ส่วน2ทั้งหมดกำลัง213ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2 13กำลัง2เป็น169 2กำลัง2เป็น4ตรงนี้ส่วน4แล้วถอดสแควร์รูทนะครับคือใครถ้าคิดเลขไม่ตรงกับอาจารย์แก๊ปนะรีบแจ้งมาเลยนะครับรีบแจ้งมาเลยบางทีอาจารย์แก๊ปเนี่ยอาจจะคิดเลขผิดก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกนะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้มีโพยนะอาจารย์แก๊ปไม่เคยจดอะไรไว้ก่อนเลยนะครับไม่เคยเค้าเรียกไม่เคยอะไรทำไว้อะไรไว้ล่วงหน้าเลยนะครับนะวันนั้นมาติวก็มาติวเลยนะครับเพราะฉะนั้นทักทายอาจารย์ได้ถ้าผิดนะครับนะต่อไป81บวก169 1บวกเป็น170นะครับบวก8เป็น250นี่เราจะได้ว่าดีเท่ากับสแควร์รูท250ส่วน4 250เนี่ยเราถอดสแควร์รูทข้างล่างแล้วกันเอาข้างล่างก่อนข้างล่างถอดมาได้2แน่ข้างบนเนี่ยเราจะได้เป็น25คูณ10 5รูท10ข้างบนเราจะได้เป็น5รูท10คำตอบข้อนี้คือ5รูท10ส่วน2ตอบช้อยข้อที่4ครับ5รูท10ส่วน2ตอบช้อยข้อ4นะครับเอข้อนี้คือถ้าคิดแบบชาวบ้านเนาะระยะทางระหว่างจุด2จุดธรรมดาเองนะครับน้องระยะทางระหว่างจุด2จุดแค่นั้นเองเมื่อคำถามที่ถามกลับไปน้องก็คือน้องได้เคยสรุปเนื้อหาเรื่องพวกนี้ไหมหลายคนบอกหนูจำไม่ได้เลยอะอาจารย์ถึงบอกไงว่าเอกคณิตศาสตร์เนี่ยมันมาเตรียมตัวก่อนวันสอบเดือน2เดือนไม่ได้ครับน้องต้องเตรียมมานานแล้วยิ่งถ้าน้องไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้น้องไม่ได้คุกคีกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถเรียนได้วันเดียวแล้วน้องรู้เรื่องหรอกนะครับน้องต้องหัดสรุปเนื้อหาน้องต้องฟังมันซ้ำๆนะครับขับรถไปโรงเรียนก็ต้องนั่งฟังนะครับฟังจนรู้ว่าอาจารย์แก๊ปพูดอยู่บรรทัดไหนคำต่อไปอาจารย์แก๊ปจะพูดอะไรต้องฟังขนาดนั้นเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในหน้าเพจ Facebook ตอนนี้เนี่ยนะครับน้องยังไม่ต้องซื้อคอร์สก็ได้ไปดูใน YouTube ก่อนดูของฟรีก่อนครับน้องใน YouTube มีของฟรีให้ดูก่อนนะครับดูก่อนฝึกฝนก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวอยากฝึกฝนเพิ่มเติมอะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสอบวิชาเอกไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วครับน้องต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะวันนี้อาจารย์แก๊ปจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคนที่อยู่ในกลุ่ม Facebook นะครับกลุ่ม Facebook นะเดี๋ยวอาจารย์จะติวในกลุ่มต่อนะครับนะถูก7ข้อเองค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้เยี่ยมมากแล้วครับน้องนะ7ข้อก็ถือว่าเยอะแล้วนะเราต้องการแค่ 60% ถือว่าเยี่ยมอาทิตย์นี้ผ่านนะครับรายงานคะแนนกันหน่อยครับว่าได้กี่คะแนนนะครับรายงานกันมานิดนึงเนาะว่าได้กี่คะแนนฝึกฝนกันวันนี้ว่าได้กันไปกี่คะแนนเขียนคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าได้กี่คะแนนในกลุ่มลับนะครับกลุ่มลับ Facebook เดี๋ยวติวกันต่อนะครับเปิดหนังสือมันจะเป็นหนังสือดีชีทที่อาจารย์ให้โหลดใน EP ที่2นะครับนะวันนี้สำหรับคนที่อยู่หน้าเพจนะครับยินดีที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับวันนี้อาจารย์จะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพุธหน้าครับ1ทุ่มตรงครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับอันนี้เป็นการติวช่วงที่2แล้วนะฮะช่วงที่2แล้วก็จะตะลุยโจทย์ของเราต่อไปนะครับในโจทย์ที่เหลือตอนนี้เราถึงข้อที่คราวที่แล้วเราถึงข้อที่32แล้วเราให้การบ้านไว้ใช่ไหมในเรื่องเกี่ยวกับแคลคูลัสนะครับการประยุกต์ค่าสูงสุดต่ำสุดนะถ้าจำไม่ผิดนะ3334ประมาณนี้นะครับนะก่อนที่เราจะไปต่อไปเนี่ยนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนเพราะมันประกาศสอบแล้วนะครับยิ่งน้องที่ทักเข้ามาถามอาจารย์ในหลังไมค์เนาะบางคนทักมาหลังไมค์ว่าอาจารย์แก๊ปขาว่าหนูติวทุกอันแล้วบนเว็บไซต์หนูก็ติวเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์คะแต่ว่าหนูมีปัญหาคือตอนสรุปหนูก็สรุปเนื้อหาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนทำข้อสอบเนี่ยหนูมีปัญหาว่าหนูเห็นโจทย์แล้วเนี่ยบางทีนึกเรื่องไม่ออกนึกไม่ออกมันต้องทำยังไงบางทีมันว่างเลยค่ะอาจารย์คะอะไรว่างคะหัวสมองนี่หนูว่างไปหมดเลยค่ะนึกไม่ออกเลยว่าต้องทำยังไงต่อนะอาจารย์แนะนำน้องไว้ตรงนี้ครับน้องครับอันนี้อาจารย์พูดขออนุญาตพูดคำหนึ่งก็คือวันเนี้ยมันอาจจะเป็นวันแรกของน้องเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดไปแล้วเนาะมันอาจจะเป็นวันแรกของน้องที่น้องเคยเห็นโจทย์แบบนี้หรือน้องได้เคยเจอมาการติวแบบนี้นะครับเพิ่งเคยการสรุปเนื้อหาแบบนี้บางคนสอนมัดสอนประถมมาตั้งนานแล้วนะครับไม่เคยเจอเรื่องนี้เลยนะครับเป็นครั้งแรกสำหรับน้องเป็นครั้งแรกสำหรับคนหลายๆคนแต่น้องอย่ามาเทียบกับอาจารย์แก๊ปโอ้โหทำไมอาจารย์แก๊ปไม่จำได้หมดเลยอาจารย์แก๊ปติวไม่รู้กี่ปีแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้น้องติดตัวไว้ก็คือน้องฝึกต่อไปทำต่อไปน้องทำสรุปเนื้อหา2น้องเปิดคลิปฟังตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นตอนสอนเสร็จตอนว่างๆถ้าเป็นน้องปี5ก็ตอนตรวจกันบ้านตอนเย็นตอนขับรถไปโรงเรียนเปิดฟังตลอดครับเปิดฟังซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันฟังไม่ได้จำกัดนะครับน้องไม่ได้จำกัดว่าน้องฟังได้แค่5ครั้งนะไม่ได้ทั้งปีนี่น้องฟังไปเลยนะครับจนกว่าจะสอบไปเลยครับฟังไปเลยนะครับฟังจนรู้ว่าอาจารย์พูดถึงไหนแล้วนะครับนี่คือขั้นที่2ขั้นที่1นะสรุปเนื้อหาเอาเขียนก่อนขั้นที่1สรุปเนื้อหาขั้นที่2เปิดคลิปฟังตลอดเวลานะครับทำตลอดเวลาน้องทำขั้นตอนแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาทุกวันเรื่อยๆนะครับฝึกคิดอาจารย์แคปคิดยังไงตอนเจอข้อสอบน้องลองคิดตามอาจารย์สิตอนน้องเจอข้อสอบเฮ้ยทำไม่ได้ว่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์แคปจะพูดว่าไงถ้าข้อนี้ทำไม่ได้อาจารย์แคปจะพูดว่าไงนึกดีๆว่าเรื่องอะไรโจทย์เรื่องนี้มันเรื่องอะไรเราอาจจะไม่เคยเจอโจทย์แนวนี้หรอกแต่เรารู้ว่ามันเรื่องอะไรแคลคูลัสไหมโจทย์เรื่องเซตไหมหรือโจทย์มอต้นไหมต้องทำสมการบ้างโจทย์เกี่ยวกับภาคกอไหมเอาภาคกอมาช่วยได้ไหมวันสอบเราอาจารย์บอกน้องไปเลยนะใครสอบครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครเจอข้อสอบแล้วแบบเก็ตเลยเห็นโจทย์โอ้โหข้อนี้มันง่ายจังวะอะไรเงี้ยนั่งภูมิใจตัวเองอยู่พักนึงโอ้ข้อนี้มันน่าทำเหลือเกินกูเกิดมาเพื่อโจทย์ข้อนี้เลยอะไรแบบเนี้ยนะมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการทำข้อสอบมันจะเจอโจทย์ที่น้องทำไม่ได้อยู่แล้วน้องอย่าตกใจนึกดีๆว่าวันที่เราเตรียมตัวทำยังไงนี่คือขั้นที่1กับขั้นที่2นะครับต่อไปครับขั้นสุดท้ายครับขั้นสุดท้ายติวเพื่อนครับน้องไปเอาหนังสืออาจารย์แก๊ปนี่แหละครับไปนั่งพิมพ์โจทย์มานะสัก10ข้อ20ข้อเรียกเพื่อนมาประกาศใน Facebook ก็ได้เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูติวให้ใครจะมาติวมั่งเดี๋ยวกูติวให้เปิด3คน4คนนั่งล้อมวงกันลองทำอย่างนี้ครับเอาโจทย์ที่ไหนอาจารย์เอาโจทย์ที่อาจารย์แก๊ปติวนี่แหละนะครับแล้วลุงจะทำได้เหรอเขียนสิครับเตรียมตัวสิเตรียมตัวสิครับโจทย์ข้อหนึ่งมีวิธีทำอะไรบ้างแรกๆอาจจะจำก่อนนะครับเดี๋ยวพอติวเพื่อนไปเรื่อยไม่ต้องจำแล้วมันอยู่ในหัวแล้วมันอยู่ในสายเลือดแล้วนะครับกรีดเลือดมานี่เป็นแคลคูลัสเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นติวเพื่อนครับหัดไปติวเพื่อนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเขาเรียกไงอาจจะมีทุนทรัพย์ไปสอบนะครับไปสอบพนักงานราชการตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยเปิดสอบนะครับตรงนี้เอาไว้เป็นขั้นสุดท้ายไปหาสอบให้มากที่สุดนะครับตอนนี้ท้องถิ่นเปิดสอบไปสมัครสอบนะครับกพ.เปิดสอบใช่ไหมไปสมัครสอบอะไรเปิดสอบไปให้หมดครูกทม.ใช่ไหมเปิดสอบไปให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์แก๊ปฝากไว้นะครับเรื่องการเตรียมตัวติวให้จบกับติวและให้เข้าใจเนี่ยกับติวเอารอบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนเปิดคลิปให้มันจบไปรอบๆไม่เอาอย่าเอาอย่างนั้นติวแล้วต้องเข้าใจติวแล้วต้องสอบบรรจุได้ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปต้องสอบบรรจุได้ทุกคนจำคำนี้ไว้เทคนิคที่ให้ตรงนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ทั้งสิ้นเอาไปทำเอาไปฝึกฝนนะครับนะวันนี้เสร็จปุ๊บประกาศเลยเรียกเพื่อนเลยในกลุ่มเนี่ยนะฮะ
สี่คนห้าคนมาเดี๋ยวกูติวให้เออไปเจอกันในห้างอะไรก็ว่าไปนะครับไปนั่งสุมหัวติวกันนะครับลองหัดดูครับแล้วน้องจะประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยนะทุกคนมาต่อครับมีใครทำกันบ้านมาแล้วบ้างกันบ้านข้อที่33ครับโจทย์ถามว่าพ่อค้าคนหนึ่งทราบว่าถ้าเขาตั้งราคาสินค้าอย่าง1ชิ้นละ20บาทใน1สัปดาห์เขาจะขายได้ 1,000 ชิ้นถ้าเขาลดราคาชิ้นละ1บาทเขาจะขายได้เพิ่ม100ชิ้นต่อสัปดาห์ถ้าเขาลดราคาสินค้านี้ลง2บาทจะขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น200ชิ้นต่อสัปดาห์เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆทุกคนขีดเส้นใต้ครับเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆหมายความว่าอะไรถ้าเขาลดราคาสินค้าลง3บาทจะขายได้เพิ่ม300ชิ้นถ้า1เป็น100ไงถ้า2เป็น200เพราะนั้นถ้า3ก็เป็น300เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆถ้าลด4บาทก็400 5บาทก็500 6บาทก็600ลด7บาทก็ขายได้เพิ่ม700ชิ้นดูเหมือนมันก็น่าจะดีเนาะมันก็น่าจะคุ้มค่านะยิ่งลดยิ่งขายได้เยอะแต่ทางในทางคณิตศาสตร์เขาไม่คิดอย่างนั้นครับเขาถามว่าเขาควรลดราคาสินค้าชิ้นละเท่าใดจึงจะทำให้ขายได้มากที่สุดขายได้มากที่สุดนี่คืออะไรครับคือการประยุกต์แคลคูลัสครับหาค่าสูงสุดครับน้องสังเกตนะที่ทำมัมทิศก่อนๆเนี่ยนะครับอาจารย์บอกเทคนิคไปหมดแล้วสิ่งน้องต้องทำคือ1คือการตั้งสมการถ้าโจทย์พูดถึงพื้นที่ตั้งสมการพื้นที่แล้วน้องก็ดิฟเอาจับเท่ากับ0แล้วก็ดูว่าโจทย์ถามอะไรทำกันอยู่แค่นี้ครับอาจารย์ขาแล้วข้อนี้ต้องตั้งสมการไหมตั้งสิต้องตั้งครับอันดับแรกน้องต้องตั้งสมการแล้วสมการอะไรอ่ะสมการขายครับแสดงว่าน้องต้องตั้งสมการขายของทุกคนครับอาจารย์แก๊ปถามทุกคนง่ายๆนิดเดียวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเคยขายของอยู่แล้วนะครับทุกคนครับขายไปเท่ากับเท่าไหร่ครับขายไปเท่ากับเท่าไหร่ครับคนงงขายไปเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ยขายไปเท่ากับเรารู้ว่าเราขายไปได้เท่าไหร่ขายไปเท่ากับเท่าไหร่ครับราคาขายไปเนี่ยจะเท่ากับเราขายได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นคูณกับราคาต่อชิ้นต่อชิ้นใช่ไม่ใช่น้องขายของไปได้กี่บาทอะน้องขายได้กี่ชิ้นน่ะชิ้นละเท่าไหร่อะเห็นไหมน้องขายลูกชิ้นไปได้กี่บาทน้องขายลูกชิ้นไปได้กี่ไม้อ่ะมาแล้วเท่าไหร่อ่ะนั่นคือราคาขายไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราจะดิฟสมการนี้แหละครับน้องเราจะดิฟสมการนี้แหละคำถามคือเราขายได้กี่ชิ้นชิ้นละเท่าไหร่เราก็ต้องกลับไปดูที่โจทย์ครับน้องขายได้กี่ชิ้นถ้าเป็นสมการง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่าขายได้พันชิ้นต่อสัปดาห์ถ้าคิดง่ายๆมันก็ต้องเป็น 1,000 ใช่ไหมครับคูณกับราคาต่อชิ้นก็ขายชิ้นละ20บาทก็ต้องคูณ20นี่คือที่ราคาขายได้นะครับแต่โจทย์มันดันมีต่อครับทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ถ้าเขาลดราคาสินค้าเนี่ยครับเนี่ยฮะชิ้นละ1บาทขายเพิ่มได้100ชิ้นถ้าลดชิ้นละ2บาทขายเพิ่มได้200ชิ้นทุกคนบอกเอ๊ะแล้วมันจะยังไงอ่ะทุกคนดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะอาจารย์แก๊ปจะยังไม่เฉลยเลยนะน้องต้องหัดนะครับถ้าน้องลด1บาทแสดงว่าราคาต่อชิ้นของน้องมันคือ20ลบ1บาททันมั้ยน้องขายชิ้นละ20บาทน้องลด1บาทน้องก็ต้องขายได้เพิ่มขึ้นนี่จำนวนชิ้นตรงนี้เพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นอะไรครับ 1,000 ชิ้นบวก100ชิ้นตามสมการที่บอกใช่ไหมครับอันนี้ทันไหมครับน้องเอาตรงนี้ก่อนทันไหมน้องลดราคา1บาทน้องขายเพิ่มได้100ชิ้นทันไหมครับตรงนี้ถามต่อถ้าน้องลด200เอ้ยไม่200ถ้าน้องลด2บาทอ่ะ2บาท20ลบ2ลด2บาทแสดงว่ามันต้องขายเพิ่มได้เท่าไหร่ครับ200ชิ้นมันก็คือ 1,000 บวก200หรือถ้าใครดูตรงนี้มันคือ100คูณ2เลขตรงนี้กับเลขตรงนี้จะเป็นเลขเดียวกันคำถามครับ
ถ้าน้องไม่ลด1บาทน้องไม่ลด2บาทน้องลด x บาทสมการจะเป็นไงครับน้องไม่ลด1บาทน้องไม่ลด2บาทน้องไม่ลด3บาทน้องลด x บาทสมการจะเป็นไงครับน้องก็ต้องนั่งคิดครับถ้าน้องลด x บาทอาจารย์ขออนุญาตลบนะเพราะพื้นที่อาจารย์มันไม่พอนะครับน้องน้องไม่ต้องลบตามอาจารย์นะถ้าน้องลด x บาทน้องขาย20บาทลดชิ้นละ x บาทน้องก็ต้องขายได้เพิ่มใช่ไหมครับ 1,000 ลบบวกเด็กขายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นบวกบวก 100x ใช่ไหมใช่ตรงนี้ขออนุญาตใช้จุดนะเดี๋ยวมันซ้ำกับ x คูณนะคูณตรงนี้นี่คือสมการครับทุกคนครับนี่คือสมการที่น้องต้องตั้งให้ได้ในวันสอบนะครับถ้าน้องไม่ทันน้องกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับอาจารย์แก๊ปบอกแล้วนะใครที่เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่นะครับจะต้องไปดูคลิปวิดีโอชี้แจงในกลุ่มให้เรียบร้อยว่าน้องควรจะเริ่มดูยังไงถ้าน้องมาดูกระโดดมาดูตรงนี้เลยนะครับน้องงงตายเลยนะครับนะเพราะนั้นสมาชิกใหม่ไปย้อนดูให้ครบก่อนนะครับมาดูตรงนี้น้องต้องตั้งสมการตรงนี้ใช่ไหมได้แล้วครับสมการคือ 1,000 บวก 100x คูณกับ 20 ลบ x นี่คือสมการของราคาขาย y เท่ากับเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้น้องตั้งสมการเป็นขอยัดลบนะตอนนี้พวกเราตั้งเป็นแล้วนะครับราคาขายเท่ากับตัวนี้ทำอะไรต่ออาจารย์จัดรูปสมการก่อนจะดิฟอย่าทำให้ชีวิตมันยุ่งนะครับก่อนจะดิฟเราต้องคูณเลขให้เสร็จก่อนนะครับคูณครับคูณเลยนะตรงนี้เอาหน้าคูณหน้าเราได้อะไรเนี่ย 20,000 หน้าคูณหน้าได้ 20,000 หน้าคูณหน้านะต่อไปตรงนี้ได้เป็นลบ 1,000x 1,000x ต่อไป100คูณ20ได้ 2,000x นะครับเป็นบวก 2,000x 2,000x ต่อไป 100x ลบกับ x ก็กลายเป็นบวก 100x กำลัง 2อย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ก่อนออกก่อนไม่ขายแล้วของนะครับเออนี่ที่เหลือจัดรูปสมการยังไม่ดิฟยังไม่ดิฟ 20,000 20,000อาจารย์เรียงดีกีดีกว่าเดี๋ยวมันจะได้ดิฟง่ายๆนะครับเอา 100x กำลัง2ขึ้นมาก่อน 100x กำลัง2นะฮะลบ 1,000x บวก 2,000x ก็กลายเป็นบวก 1,000x 1,000x แล้วก็บวก 20,000 20,000 จบแล้วดิฟครับทุกคนครับดิฟเริ่มดิฟเลยดิฟแล้วจับเท่ากับ0น้องครับถ้าน้องทำมาถึงอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยตอนที่น้องดิฟเนี่ยน้องควรจะดิฟยังไงครับเครื่องหมายผิดค่า100x กำลัง2 100 x กำลัง2นี่เนาะนี่เนาะขอบคุณมากครับนี่ๆๆๆตรงนี้นะครับพจน์สุดท้ายนะครับที่เพื่อนบอกมา100 x ลบ x กำลัง2มันต้องได้เป็นลบ100 x นี่นะขอบคุณมากครับเยี่ยมมากใส่ปั๊บเลยลบ100นะถึงไหนแล้วอาจารย์เมื่อกี้นี้ถึงตรงนี้ครับคือถ้าใครทำบ่อยๆเนี่ยน้องไม่ต้องมานั่งจัดรูปแบบช้าๆแบบอาจารย์แก๊ปนะครับน้องสามารถดิฟแล้วจับเท่ากับ0ได้เลยนะครับอย่างตัวนี้น้องๆสามารถเขียน0ได้เลยแล้วน้องก็ดิฟเลยครับจะกลายเป็นลบ 200x นะฮะบวก 10,000 ไอ้ 1,000 1,000 บวก 1,000 แล้วน้องก็ย้ายไปหาค่า x ครับย้าย 1,000 ไปเป็นลบ 1,000 ย้ายลบ 200 กลายเป็นหารเพราะฉะนั้นสุดท้าย x ของเราจะได้เท่าไหร่ครับ x ของเราจะได้5ครับคำตอบของเราคือ5 x เท่ากับ5หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าลดต่อชิ้นน่ะน้องลดชิ้นละ5บาทจะได้ราคาขายที่มากที่สุดครับลดชิ้นละ5บาทนะครับแล้วโจทย์ถามอะไรครับข้อนี้โจทย์ถามว่าเขาควรลดราคาสินค้าชิ้นละเท่าใดเอาได้แล้วนี่เขาควรลดราคาชิ้นค้าเขาควรลดราคาสินค้าชิ้นละ5บาทนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยความยากของโจทย์เรื่องนี้ที่ออกข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจริงๆเนี่ยวันจริงเนี่ยโจทย์ยาวมากครับเนี่ยโจทย์ยาวจริงๆประมาณนี้เลยนะฮะแต่สิ่งที่เราจะต้องเหนือว่าคู่แข่งได้นะครับฟังไว้เลยนะน้องจะต้องตั้งสมการให้ไวนะครับจี้จุดไปเลยว่าโจทย์ถามสมการอะไรโจทย์ถามสมการขายไปโจทย์ถามสมการกำไรโจทย์ถามสมการต้นทุนโจทย์ถามสมการพื้นที่โจทย์ถามสมการปริมาตรต้องตั้งสมการออกมาให้ได้นะครับต่อไปข้อที่34ครับต่อมาขออนุญาตต่อนะ34โรงงานทำกล่องกระดาษต้องทำกล่องที่ไม่มีฝาจากกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ12ไม่แล้ว
น้องเบื่อไหมเจอโจทย์อันนี้ฮะต้องเบื่อเลยแล้วนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านที่12แล้วโจทย์จะถามอะไรต่อตัดมุมใช่ป่ะนี่โจทย์มันแบบเหมือนเดิมครับน้องตัดมุมตัดมุมแล้วทุกครั้งตอนตัดมุมเราจะให้ตัดมุมด้านละ x ใช่ไหมตรงนี้ x ตรงนี้ก็ x ใช่ป่ะแล้วทั้งหมดมันยาว12นะฮะตรงนี้มันปาไปแล้ว x ปาไปแล้ว x แสดงว่าปากกาแดงตรงนี้นะครับมันต้องเหลืออะไรครับ12ลบ 2x ทำมาทุกอาทิตย์ต้องเบื่อแล้วด้านนั้น12ลบ 2x ด้านนี้ก็ต้องเท่ากันคือ12ลบ 2x เพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วโจทย์ถามอะไรต่อโจทย์ถามบอกว่าแล้วพับส่วนสูงของกระดาษขึ้นไปแสดงว่ากระดาษมันคือตรงนี้ส่วนสูงพับขึ้นไปต้องสูง x กล่องใบนี้จะมีปริมาตรสูงสุดอยากร้องไห้ปริมาตรกล่องว่าไงนะกว้างคูณยาวคูณสูงเพราะฉะนั้นสมการปริมาตรขออนุญาตใช้ y เลยนะใช้เราใช้ v ก็ได้วอลลุ่มตามลำบากเลยนะจะใช้ y ใช้ v ใช้ x อย่าใช้ x นะใช้ z ใช้อะไรตามลำบากเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะเริ่มกว้างคูณยาวคูณสูงเผอิญกว้างกับยาวมันเท่ากันน้องเอา12ลบ 2x คูณกับ12ลบ 2x ด้านคูณด้านมันก็จะกลายเป็น12ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง2และคูณสูงสูงเท่าไหร่ครับสูง x จบจบจริงเจ็บจริงเห็นไหมไม่อิงนิยายได้สมการมาแล้วเห็นไหมครับต่อไปเราก็ต้องดิฟใครที่ทำข้อสอบเรื่องดิฟบ่อยๆก็จะต้องรู้ว่าถ้าอยากให้ชีวิตตัวเองง่ายขึ้นกระจายกำลังออกมาซะกระจายแล้วค่อยดิฟมันก็จะง่ายนะครับอ่ะกระจายพร้อมกันตัวนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองคือ144ลบ2หน้าหลัง12 2 24คูณ2เป็น 48x นะครับบวกหลังกำลัง2เป็น 4x กำลัง2แล้วคูณกับส่วนสูงคือ x เพื่อให้ชีวิตมันง่ายขึ้นน้องคูณ x เข้าไปด้วยเดี๋ยวเราจะได้ดิฟให้ง่ายขึ้นน้องอย่าไปดิฟผลคูณนะก็เอือกเลยหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะอย่าทำอย่างนั้นนะคูณกระจาย x เข้าไปซะให้เรียบร้อยชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับv เท่ากับ 144xลบกับ 48x กำลัง2บวกกับ 4x กำลัง3ได้แล้วสมการสวยงามดิฟเลยครับดิฟและจับเท่ากับ0ฮะเพราะฉะนั้นใครทำฝึกกับอาจารย์แก๊ปบ่อยๆเนี่ยน้องไม่ต้องเขียน dv by dx แล้วไม่ต้องเขียน0เลยเพราะเราต้องจับเท่ากับ0อยู่แล้วแล้วเราก็ดิฟสมการให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้กลายเป็น144ตรงนี้ลบเอา2ตบมาคูณ48คูณ2เป็น96 96x บวกกับ4 32 12x กำลัง2เดี๋ยวจะแยกแฟกเตอร์แต่ก่อนจะแยกเอ๊ะมันมีตัวร่วมแม่12นี่นะเอา12หารตลอดครับทุกคนครับจะได้เป็น0เท่ากับ12 12 144ลบ12 8 96บวกกับ12 1 12ตัดก็จะเหลือตรงนี้ออกมานะครับเพื่อชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับเรียงดีกีหน่อยดีกว่าเรียงดีกีใครที่แบบแม่นๆเนาะน้องไม่ต้องเรียงตามอาจารย์นะน้องแยกแฟกเตอร์เลยนะครับเรียงเพื่อให้มันไม่งงครับ x กำลัง2ขึ้นก่อนลบ 8x แล้วก็บวก12แยกแฟกเตอร์ซะเราจะได้อะไรครับอ่ะ0เท่ากับเดี๋ยวขอยัดยอดตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับพื้นที่จะไม่พอแล้วแยกแฟกเตอร์มาแล้วก็จะได้ x กับ x นะครับ6 2 12ลบ6ลบ2เห็นไหมเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ6กับ2จับแต่แล้ววงเล็บเท่ากับ0เราจะได้6กับ2แต่ถ้าน้องเขียนบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้นะบรรทัดสุดท้ายนะครับน้องเขียน6ขึ้นก่อนนะครับแสดงว่าน้องไม่ได้ฟังคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วว่าไงนะครับถ้าน้องแยกแฟกเตอร์เสร็จจำได้ไหมนี่ถ้าน้องแยกแฟกเตอร์เสร็จให้เรียงจากน้อยไปมากแล้วเขียนต่ำสูงต่ำสูงมาอย่างนี้นะครับจำได้ไหมเขียนจากขวาก่อนนะครับเหมือนแยกแฟกเตอร์แล้วใส่บวกลบบวกอ่ะเขียนขวาก่อนนะครับตรงนี้ถ้าใครแบบฟังบ่อยๆจะต้องรู้เลยต้องเขียน2แล้วก็6แล้วต้องเขียนอะไรครับต่ำแล้วก็สูงต่ำแล้วก็สูงโจทย์ถามอะไรครับน้องโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่ากล่องใบนี้มีปริมาตรสูงสุดหรือมากที่สุดเท่าไหร่
ถ้าน้องไม่ทำแบบนี้นะครับน้องต้องแทนค่าทีละค่าเอา6ไปแทนในสมการเอา2ไปแทนในสมการแล้วดูว่าปริมาตรใดสูงสุดนะครับมันเสียเวลาไปสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าน้องทำแบบอาจารย์แก๊ปเนี่ยเรียงจากน้อยไปมากเสร็จใส่ต่ำสูงต่ำสูงต่ำเรียงจากขวาไปซ้ายเหมือนใส่บวกลบบวกจำคู่กันแบบนี้มันจะได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นค่า2เนี่ยมันจะเป็นค่าที่สูงที่สุดเราก็ไม่ต้องไปนั่งแทนแล้วเอา2ไปแทนตัวเดียวเลยนะครับเราก็แอบเอา2ไปยัดในตรงนี้เลยครับนี่ยัดเข้าไปตรงนี้และดูว่าปริมาตรมันเท่าไหร่เอายัดเลยนะเริ่ม224แทนเลยนะ224 12ลบ4เป็น8 88 64แล้วคูณกับ x คือ2 64คูณ2เป็น128คำตอบข้อนี้คือปริมาตรสูงสุดคือ128ตั้งสมการดิฟและจับเท่ากับ0และดูว่าโจทย์ถามอะไรนะครับไม่ยากนะครับโจทย์แบบนี้ทำจนกว่าจะเบื่อนะทำจนกว่าจะเบื่ออาจารย์แก๊ปบอกเลยนะครับต้องขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนเพิ่งเข้ามาในกลุ่มนะอาจารย์แก๊ปมันมีติวช่วงที่1กับติวช่วงที่2หลายคนแยกแยะความต่างไม่ถูกนะครับช่วงที่1เนี่ยมันจะเป็นการติวโจทย์แบบข้อสอบจริงนะครับข้อสอบจริงแล้วแบบมันไม่ได้เรียงนะฮะแต่โจทย์อันนี้เนี่ยมันจะเรียงจากยากไปง่ายไม่ใช่ยากไปง่ายแล้วก็จัดเป็นกลุ่มด้วยเรื่องจะจัดเป็นกลุ่มนะครับตะลุยโจทย์ไปทีละแบบนะมันจะต่างกันนะครับแนวคิดต่างกันระหว่าง2ช่วงนี้นะต่อไปข้อที่35ต่อไปโรงงานผลิตและจำหน่ายนาฬิกาแห่งหนึ่งจำหน่ายนาฬิกาปลุกเรือนละ200บาทถ้าในวันหนึ่งเขาสามารถผลิตได้ x เรือนและต้นทุนในการผลิตเท่ากับ x กำลัง2บวก 40x บวก 3,000 บาทแล้วโรงงานนี้มีกำไรมากที่สุดกี่บาทต่อวันขีดเส้นใต้ครับกำไรมากที่สุดสมการกำไรเขียนเลยสมการกำไรครับทุกคนครับกำไรแจ้งเตือนน้องทุกคนนะครับอาทิตย์หน้าประชาสัมพันธ์นิดนึงนะอาทิตย์หน้าจะปล่อยให้โหลดชีต EP 3นะครับที่เป็นมอต้นนะ EP 3นะครับที่เป็นมอต้นนะมอต้นเราจะไม่เลี่ยงเรื่องนะครับเราจะลุยข้อสอบไปเลยถ้าเป็นมอต้นนะฮะเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเตรียมโหลดข้อสอบนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าสิเตรียมโหลดข้อสอบอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าพยายามจะให้จบชีตนี้ให้ได้นะครับทุกคนสมการกำไรว่าไงนะกำไรอยากรู้กำไรขายของได้เท่าไหร่ทำไงกำไรหาได้จากขายไปลบต้นทุนสมการกำไรหาได้จากขายไปลบต้นทุนก็โจทย์ถามกำไรนี่ใช่ไหมเราก็ต้องหาสมการขายไปลบต้นทุนเอ๊แล้วขายไปเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะขายไปหายังไงครับขายไปหายังไงขายชิ้นละเท่าไหร่นี่อยากร้องไห้ทุกคนดูจำหน่ายเรือละ200ขายกี่ชิ้นสามารถผลิตได้ x ชิ้นแสดงว่าขายไปคืออะไรครับขายไปคือ200 x ใช่ไม่ใช่ขายชิ้นละเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมขายได้กี่ชิ้นน่ะเห็นป่ะข้อนี้ขายชิ้นละ200ขายได้ x ชิ้นก็ผลิตได้ x ชิ้นก็ขายได้ x ชิ้นนั่นแหละนะครับลบต้นทุนโอ้โหทุกคนอยากร้องไห้เขาบอกต้นทุนมาแล้วครับนี่เพราะฉะนั้นต้นทุนเอาไปใส่เลย x กำลัง2บวก 40x บวก 3,000 บาทถ้าใครแน่จริงต้องเปิดเครื่องหมายเลยจริงไหมเปิดเครื่องหมายแล้วกระจายเข้าไปเลยเนาะเพราะนั้นกระจายเข้าไปแล้วจะได้เป็นลบ x กำลัง2อันนี้เป็น200สมการดูดีๆ200ลบกับ40จะกลายเป็นลบ160นะครับไม่ใช่ลบ160ดิต้องเป็นบวก160ดิบวก160เนี่ยเราทำโจทย์แค่นี้เรายังมึนเลยอะวันจริงน้องไปเจอโจทย์70 80ข้อสปทแล้วอะสปทแล้ว100ข้อนะครับน้องถ้าน้องไม่ฝึกเรียนตั้งแต่วันนี้นะน้องไม่นั่งฟังอาจารย์แก๊ปเป็นชั่วโมงตั้งแต่วันนี้นะครับวันสอบน้องต้องใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงในการอยู่กับโจทย์คณิตศาสตร์นะครับชีวิตน้องจะมึนไปหมดเลยนะถ้าน้องไม่เคยฝึกมันมาก่อนนะครับมันไม่ทนนะครับมันเบอร์นะฮะขนาดจันแก๊ปว่าแน่ๆบางทีเนี่ยเห็นไหมน้องอะไรนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนน้องเอมมี่เห็นไหมยังต้องทักเลยว่าจันคะลบ x ลบ100
มันมึนนะครับน้องเนี่ยอยู่กระดาษมากๆเนี่ยนะมันมึนนะมันเขาเรียกว่าคณิตศาสตร์มันชอบหลอกนะครับหลอกเหมือนผีเลยนะนึกว่าผีหลอกใช่ไหมฮะเออบางทีมันมึนนะคิดไปคิดมาเอ้าทำไมกูคิดได้ตรงนี้วะเนี่ยแล้วกูเขียนลงไปกูเขียนอะไรลงไปวะเนี่ยมันมึนนะครับน้องวันสอบจริงอ่ะเท่าไหร่วะเดี๋ยววันสอบจริงมัน200ข้อ3ชั่วโมงอ่ะน้องตีไป3ชั่วโมงอ่ะประมาณนั้นนะครับนะ6 3 18เออ3ชั่วโมงนั่นแหละครับนั่นแหละเต็มเต็มครับน้องจะต้องอยู่กับมันตลอดนะต่อไปคูณกระจายลบเข้าไปครับเป็นลบ 3,000 ได้สมการกำไรแล้วตั้งชื่อมันนิดนึงชื่อว่า Y แล้วกันเนาะนี่คือสมการกำไรนะครับเอาลบครับขออนุญาตลบตรงนี้พื้นที่อาจารย์ไม่พอนะน้องไม่ต้องลบอาจารย์น้องไม่ต้องลบแบบอาจารย์หรอกนะครับเก็บไว้อ่านด้วยนะอ่ะได้สมการมาแล้วครับทำไงอย่ารอดิฟแล้วเท่ากับ0เลยนะครับใส่0ตรงนี้เลยถือว่าดิฟในใจแล้วกันเห็นมั้ยดิฟเลยลบ 2x นะครับบวก160x เท่าไหร่ครับย้าย60ย้าย160จากบวกไปเป็นลบเป็นลบ160ย้ายลบ2จากคูณไปหารเพราะฉะนั้น x ของเราจะตอบ80แต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าขายได้กี่ชิ้นทันไหมครับ x ของเราคือจำนวนชิ้นถูกต้องไหมฮะจำนวนที่ผลิตได้เพราะฉะนั้น x ไม่ใช่โจทย์ไม่ได้ถาม x โจทย์ถามว่าอะไรครับกำไรมากที่สุดเท่าไหร่โจทย์ถามสมการกำไรเราให้ y ของเราคือกำไรใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วย80เข้าไปแล้วคิดเลขให้เรียบร้อยน้องจะได้กำไรสูงสุดทันทีนะครับคำนวณครับ y เท่ากับ80กำลัง2อันนี้คิดดีๆนะครับอันนี้คือลบของนะครับคิดแล้วต้องได้ลบนะ88 64 6,400 ก็กลายเป็นลบ 6,400 บวกกับอันนี้160คูณ80คูณดีๆนะครับ160คูณ80 0 2ตัวใส่ไป16คูณ8 8 6 4 8ใส่8ทด4นะครับ818ทด4เป็น12ลบ 3,000 ลบ 3,000 คราวนี้ลบเลขแหละนะครับลบเลขลบ 6,400 ลบ 3,000 เป็นลบ 9,400 ลบ 9,400 ลบ 12,800 ลบ 9,400 มันต้องเหลือเป็น400อยู่ข้างหลังสิครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับตอบช้อยข้อ2คือ 3,400 บางทีแหลมเริ่มติดขัดเห็นไหมครับนะมันลึบแล้วมันหายไปเลยนะน้องคิดเลขนี่ต้องมันบางทีมันหมดไปดื้อเลยนะครับนะฝึกนะน้องต้องฝึกนะแล้วยิ่งน้องนะยิ่งปี5เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าน้องฮะหัวสมองน้องกำลังเฟรชชี่น้องเพิ่งจบใหม่ๆเนี่ยน้องทำไปเถอะนะครับอาจารย์ในสมัยก่อนนะตอนจบใหม่ๆนะบรรทัดพวกนี้แทบไม่ต้องทดเลยนะครับตอนไปสอบใหม่ๆอาจารย์เหลือนอนได้อะทำข้อสอบเหลือเวลานอนนะข้อสอบวิชาเอก100ข้อนะครับเหลือเวลานอนชั่วโมงนึงอะไวขนาดไหนนะล่าสุดครับปีล่าสุดไปสอบเหลือ15นาทีทำแทบไม่ทันกูเฮ้ยคิดเลขไม่ทันนะมันเป็นจริงๆนะยิ่งอายุมากนะครับน้องมันจะยิ่งเสื่อมพวกนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้เลยนะครับฝากน้องทุกคนไว้เลยนะอ่ะข้อที่36อันนี้จะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับจะเป็นข้ามไปเรื่องใหม่แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหยุดข้อที่36ตรงนี้ไว้นะฮะทบทวนอีกคลิปนึงที่พูดถึงเรื่องแคลคูลัสนะครับอยากให้น้องไปฝึกฝนนะการประยุกต์พวกนี้จุดสูงสุดจุดต่ำสุดต้องทำอะไรบ้างน้องไม่ต้องจำตัวเลขนะครับไม่ต้องจำบอกทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะไม่ต้องจำตัวเลขนะครับจำวิธีการหลับตาต้องนึกออกว่าเฮ้ยโจทย์เนี้ยกูต้องตั้งสมการให้ได้กูตั้งเสร็จกูต้องดิฟสมการมาตั้งยังไงบ้างถ้าพูดถึงเรื่องพื้นที่มันจะออกแนวนี้นะมันจะตัดมุมนะเป็น x กับ x นะมันจะตัดอย่างนี้เสมอนะแต่ถ้าเป็นกำไรขาดทุนเนี่ยต้องตั้งสมการกำไรให้ได้ตั้งสมการต้นทุนให้ได้มันก็อยู่ในโจทย์นั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะฝากไว้วันนี้นะครับประเด็นต่อมาครับคือการเตรียมตัวสำหรับคนที่พูดไปเมื่อตอนต้นนะอ่านหนังสือแล้วมันไม่เข้าหัวทำยังไงพูดไปแล้วนะครับนะทำตัวให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญไปหัดสอนเพื่อนเอาโจทย์ของอาจารย์นี่แหละไปสอนเพื่อนนะครับสอนอธิบายฝึกอธิบายนะครับแล้วเดี๋ยวน้องจะได้คำถามกลับมาแล้วน้องจะไปหาคำตอบเองนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับถ้าอยากใครอยากประสบความสำเร็จนะครับวันนี้จำนวนข้อได้นิดเดียวเองอะนะในเรื่องนี้นะครับพูดอะไรไปหมดวะเนี่ยนะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันแล้วเตรียมโหลดชีทถัดไปด้วยนะครับเตรียมโหลดชีทถัดไปนะครับขาดติวเตอร์ส่วนตัวรับสมัครค่ะนะเดี๋ยวไปเลยนะครับนะเดี๋ยวไปวันนี้เลยนะครับสู้ๆนะครับทุกคนนะสู้ๆนะครับฝึก
ทำตัวเองให้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะครับสอนเพื่อนลองฝึกนะสอนเพื่อนแล้วน้องจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตนเองนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับเตรียมโหลดชีตใหม่ด้วยนะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ